เน้นเป็นเหมือนพวกพวกเซลล์เชดดิ้งเหมือนพวกการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปกติเราจะถ้าพูดถึงคำว่า stylize ที่เราจะใช้กันเนี่ยนะครับในวันนี้เราจะพูดถึง stylize style แบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 60-70% เนี่ยเวลาเรานึกถึงภาพ stylize เราจะนึกถึงสไตล์แบบนี้นะครับซึ่งเหมือนพวก LL Overwatch เลยแบบนั้นซึ่งสไตล์ก็จะค่อนข้างมีความชัดเจนในระดับหนึ่งก็คือสไตล์ของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีการเน้นนะครับในเรื่องของ3ส่วนคือสีนะครับที่มีความสดอิ่มนะครับ2คือขอบนะครับขอบที่ค่อนข้างจะมีความไฮไลท์ที่ชัดเจนนะครับ3คือการที่มันจะมีแสงและเงาในตัวของมันเองนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาผมทำ stylized texturing เนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้แสงจากการเรนเดอร์ช่วยเท่าไหร่นะครับก็คือมันจะเป็นแสงที่มาจากตัวนี้เลยนะครับอย่างถ้าเราดูอย่างของ Arcade เนี่ยคือถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเขาเพ้นแสงเพ้นเงาเองจะทั้งหมดเหมือนกันนะครับดังนั้นอย่างตัวเนี้ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยคือในความเป็นจริงแล้วถ้าเราทำตัวที่เป็น realistic texturing เนี่ยพวกเงาพวกเนี้ยเราก็จะให้โปรแกรมคำนวณให้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็น stylized texturing เนี่ยทุกๆอย่างคือเราคิดเหมือนเป็นคนที่ทำเป็นเพนเตอร์ครับเป็นอาร์ติสก็คือเรามองว่ายังไงก็ได้แต่ให้มันมีน้ำหนักแสงและเงาครบเลยในตัวของมันเองนะครับโดยที่บางทีผมเปิดแค่ภาพเนี้ยไม่ต้องเปิดแสงไม่ต้องเปิดเงาขึ้นมาให้มันทำงานมันก็สามารถที่จะดูเป็นมีแสงมีเงาในตัวของมันเองได้เลยนะครับซึ่งในโปรแกรมอย่าง Substance 3D Painter ที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันก็มีฟังก์ชันในการช่วยจำลองแสงและเงาในขั้นตอนของการเบคกิ้งลงไปที่ตัวเท็กซ์เจอร์ได้เลยนะครับเราก็จะมาใช้เทคนิคพวกนี้รวมไปถึงการเพ้นท์โอเวอร์ทับนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันที่จะใช้โปรแกรมอย่างเดียวในการช่วยที่จะให้ได้รู้ของความเป็นเพนติ้งนะครับดังนั้นผมก็จะมีการเพ้นท์ดีเทลหรือโอเวอร์เพ้นท์เก็บรายละเอียดตรงนี้เพื่อให้มันได้ลุคของความเป็นบรัชสโตรกลุคของความเป็นสตาร์ไลท์ที่แบบเยอะๆมากๆเนี่ยเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูว่าเอ้ยแล้วเราจะเริ่มลองมันได้ยังไงบ้างนะครับผมผมอาจจะเลือกสักตัวหนึ่งประมาณนี้ก็ได้อันนี้อาจจะเป็นเบสตัวที่ผมอาจจะทำกับอันนี้ผมมีตัวโมเดลตัวนี้โมเดลตัวนี้นะครับก็เป็นโมเดลของผมจำชื่อไม่ได้เป็นโมเดลของศิลปินชื่อว่าบิสชาโซเทเวนะครับเขาก็ทำเป็นตัวโมเดลที่ชื่ออาร์มอร์ดครับตัวนี้นะครับก็คือไอปูกระดองตรงเนี้ยนะครับที่เป็นเหมือนโทนธนูปักเนี่ยนะครับอันนี้ผมทำการเบกกิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเบกกิ้งครบแล้วก็พร้อมที่จะทำกับเท็กซ์เจอร์ละนะครับก็ผมก็จะอาจจะลองดูว่าเอ้ยมันใน reference ของผมเนี่ยมันมีอะไรที่มันดูค่อนข้างมีความออร์แกนิกใกล้เคียงกับแบบนี้ไหมนะครับผมว่าจะลองดูจริงๆแล้วความออร์แกนิกของตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเพนดูเนี่ยมันก็อาจจะดูได้จากความซอฟความนุ่มของกระดองหรืออย่างกระดองถ้ามันดูแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะใช้ reference จากอันอื่นที่มันดูแบบเห็นความแบบเป็นธรรมชาติของมันอย่างอันเนี้ยนะครับพวกแบบเนี้ยก็ผมก็อาจจะใช้ฟิลประมาณนี้เริ่มฟิลมันที่คือมันดูเป็นเหล็กแหละแต่ว่าเราก็อาจจะทำให้มันมีความเป็นกระดองเข้ามามากขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าอย่างไม่รู้อะไรพวกนี้อะไรเงี้ยนะครับพวกดีเทลต่างๆที่มันมีนะครับก็อันดับแรกเนี่ยอันนี้ผมอาจจะหยิบสัก reference สักตัวหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกันกับตัวนี้อยู่หรือว่าอาจจะอะไรที่ผมรู้สึกชอบก็ได้ประมาณอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณอย่างนี้แล้วกันอันนี้อ่ะง่ายสุดละเพราะมันเห็นค่อนข้างชัดเจนก็ผมก็จะย่ออันนี้เป็น pure ref นะครับโปรแกรม pure ref เนาะผมใช้ดู reference นะครับผมก็จะย่อมันประมาณนี้ครับแล้วก็วางมันไว้เราเริ่มมาทำกันก่อนก็คืออันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าอันนี้ผมมี mesh map อะไรบ้างอันนี้ผมใช้เป็นถ้าไปดูใน shader ที่ตอนที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็น PBR metric roughness with alpha blending คือผมเซตตั้งแต่แรกเลยนะครับก็เสร็จมาเสร็จปุ๊บนะครับอันต่อมาที่ผมมักจะทำเวลาทำพวกนี้คือผมมักจะไปที่ display setting แล้วก็ใน environment เนี่ยผมมักจะเลือกเป็นพวกที่เป็นพวกที่เป็นสตูดิโอต่างๆพวกนี้เพราะมันจะเห็น reflect เห็นอะไรค่อนข้าง
สะดวกแล้วก็ง่ายกว่านิดหนึ่งนะครับผมก็จะลองเลือกเรฟเฟรนซ์ที่เป็นสตูดิโอแบบนี้นะครับก็จะสะดวกกว่าแล้วก็เวลาเราทำงานกับในตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาทำงานพวกที่เป็น stylized texturing เราจะไม่ค่อยแคร์กับเรื่องของ height แล้วก็ roughness เรื่องของอะไรพวกนี้ในขั้นตอนแรกนะครับส่วนตัวแล้วเราจะต้องการเรื่องของ color ให้ได้ก่อนซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ใช้ roughness เลยก็ได้นะเราจะใช้แค่ color ไปเลยก็ได้เราอาจจะปิดทุกอย่างไปเลยนะครับ roughness เราจะมีบ้างแต่อาจจะไม่ต้องรายละเอียดเยอะขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้อยากให้มันคำนวณความเป็น realistic ของ physical bed rendering เท่าไหร่เราแค่ต้องการสีครับดังนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยในลักษณะตรงนี้ในเลเยอร์ตรงนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำในเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมก็จะลองดูอันนี้เป็น texture set list ที่ผมแยกไปแล้วนะครับถ้าใครอยากดูในส่วนของการ baking และการ texture สามารถย้อนไปดูในวิดีโอตัวเก่าๆได้นะครับก็จะมีอธิบายไว้อันนี้ผมก็จะให้ดูทีละส่วนเนาะนะครับผมอาจจะเริ่มจากตัวบอดี้ก่อนก็ได้ผมเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับแต่บอดี้เนี่ยผมอาจจะลองดูถ้าเป็นปูตรงนี้มันอาจจะต้องเป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีความเป็นผิวของกระดองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าให้ดีคือเราอาจจะต้องมีเรฟเฟรนซ์ของตัวปูจริงๆมาให้ดูด้วยแต่อันนี้เดี๋ยวผมลองกะคร่าวๆก่อนละกันนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเราลองไปเซิร์ชพวกปูดูนะครับเป็นครับนะครับกะคร่าวๆจังคือเราอาจจะต้องลองเลือกเรฟเฟรนซ์มาดูนิดนึงว่าแบบบางทีเรฟเฟรนซ์ฉันชอบตัวนี้อะไรเงี้ยกระดองสีแดงสวยดีหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็เราก็จะลองดูปูที่แบบมันดูมีความคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกับของเราอย่างอาจจะเป็นไม่รู้ปูที่แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันอาจจะมีเวอร์ชั่นของของผิวอะไรแบบนี้อยู่นะโอเคเรากลับไปที่นี้ผมปิดนี้ไปโอเคก็อันดับแรกนะครับเวลาทำก็ดูเลเยอร์ดีๆเนาะดูเท็กเจอร์เสร็จดีๆนะครับอันดับแรกผมก็จะทำการเวลาทำกับเขาเรียกไงเวลาทำงานกับพวกนี้ผมแนะนำให้เทสีลงไปก่อนนะครับก็จะสร้างตัวฟิลเลเยอร์ขึ้นมานะครับไอ้ฟิลเลเยอร์นี้ผมบอกคือผมจะไม่ใช้อย่างอื่นเลยยกเว้นคัลเลอร์นะครับคือผมอาจจะเปิดรัฟเน็ตไว้นะครับแล้วแต่ว่าให้มันหยาบมากๆอะไรเงี้ยนะครับหยาบในระดับหนึ่งเลยประมาณนี้นะครับแค่นี้แล้วก็ในคัลเลอร์เนี่ยนะครับผมก็จะลองเทสีลงไปนะครับสีที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสีของมันอะไรแบบนี้นะครับก็ผมจะดูดสีจากนี้นะครับจะประมาณนี้ปึ๊บประมาณนี้สมมติว่าอันนี้คือสีของตัวมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยครับผมจะดูเขตมันขึ้นไปอีกเลเยอร์หนึ่งผมตั้งชื่อนี้ว่าเบสนะครับคัลเลอร์เนาะแล้วก็ดูพิเคทมันขึ้นไปเลเยอร์หนึ่งนะครับดูพิเคทคอนโทรลดีด็อกนะครับแล้วอันนี้ผมจะตั้งให้คือถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับพวกนี้เวลาเราทำเท็กซ์เจอริงเนี่ยสิ่งที่เขาจะเน้นคือเขาจะเน้นขอบเนาะแล้วก็น้ำหนักของแสงของเงาอะไรพวกนี้งั้นอันดับแรกที่ผมจะทำเนี่ยคือถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยนอกจากตัวแสงเงาแล้วมีเขาจะมีสิ่งที่เรียก variation ของสีอยู่นะครับคือสีมันจะไม่ได้เรียบสนิท 100% ขนาดนั้นคือมันจะมี variation ของผิวของอะไรพวกนี้เพื่อทำให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับก็ส่วนตัวแล้วผมก็จะใช้สีอาจจะเป็นทั้งสีที่เข้มขึ้นหน่อยนะครับผมก็จะดูดจากตัวไอ้ปูตัวนี้เหมือนเดิมหรือผมอาจจะใช้จากตัวนี้ก็ได้นะครับอาจจะดูสีมันเข้มนิดขึ้นนิดหนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะสร้างblack mask ขึ้นมานะครับแล้วใน black mask เนี้ยนะครับผมก็จะ add fill ลงไปนะครับ add fill ลงไปเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะหาภาพนะครับเป็นภาพ texture ที่เขามีมาให้ส่วนตัวผมจะชอบใช้ตัวที่ชื่อว่า cloud เนาะมันก็จะมีคราวหนึ่งคราวสองคราวสามอะไรเงี้ยนะครับก็คือ cloud เนี่ยมันจะเป็นเหมือน texture ตัวพวกนี้นะครับเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้ถ้าอยากได้หยาบหน่อยก็เป็นคราฟ2ถ้าอยากได้ละเอียดขึ้นมาหน่อยก็เป็นคราฟ1หรือว่าคราฟ3นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะลองเริ่มจากคราฟ2ก่อนอยากจะได้วาเรชั่นของสีที่มันไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ตรงนี้ เร
ระวังนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยมันทำการตัดโมเดลตรงนี้มานะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันมีปัญหาไหมถ้าผมใช้เป็นไทปาน่าอ่ะไทปาน่าก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับในลักษณะจริงๆแล้วคือถ้ามันเกิดอยู่วิวเนี้ยผมอาจจะกลับไปแก้ก่อนก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราลองไปดูตรงนี้นะครับตอนนี้มันจะเห็นเป็นเวอร์ชันของมันแบบนี้คือเราอาจจะดูไม่ค่อยสังเกตว่าสีมันใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมลองเลือกสีให้มันเข้มขึ้นนะเราก็จะเริ่มเห็นเวอร์ชันของสีที่มันเกิดขึ้นณตรงนี้แหละนะครับผมก็อาจจะจริงๆแล้วผมอาจจะดูสีจากพวกนี้มาก็ได้นะคือผมจะเริ่มจากสีที่มันเข้มก่อนนะครับก็จะดูสีจากตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับเข้ามาหรือว่าสีที่มันเข้มขึ้นแบบนี้ก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีเวอร์ชันของสีที่มันเข้มขึ้นแต่ว่าตัวคลาวด์เนี่ยมันถ้าเรากดคลิกอัลเทอร์เนทแล้วคลิกตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมก็อาจจะลองปรับบาลานซ์แล้วก็คอนทราสต์นะครับดูอะไรแบบนี้เราสามารถสั่งให้มันไอตรงไทลิ่งเนี่ยปรับไทลิ่งได้ถ้าอยากให้มันละเอียดขึ้นนะครับผมจะลองปรับประมาณนี้ให้มีมิติมากขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เราสามารถลองหมุนโรเตทดูได้นะครับว่าให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการสมมุติว่าประมาณนี้นะครับถ้าเราดูข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเวอร์ชันของมันเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ได้ดูเรียบสนิท 100% ขนาดนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้คือเราจะพยายามไม่ทำให้มันเรียบมากเกินไปนะครับแล้วก็อันนึงที่เป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบคือการใส่ถ้าทำงานพวก Stylize เนี่ยสิ่งที่ผมจะใส่คือผมจะใส่texture ลงไปอันนึงนะครับได้ใส่เป็นฟิลเตอร์ของตัว masking นี่ชื่อว่าไม่ได้เป็นฟิลเตอร์ชื่อว่า blur นะครับมันจะมี blur อยู่2ตัวนะครับมี3ตัวมี blur ธรรมดามี blur digression แล้วก็ตัวที่ผมใช้คือจะเป็นตัวชื่อว่า blur slope มันจะลดความเป็น realistic ของ texture ตัวคลาวด์ตรงนี้ไปนะครับถ้าเราเลือก blur slope ปุ๊บนะครับแล้วเราลองกดคลิกดูมันจะค่อนข้างดูเป็นเหมือนเราเพนติ้งลงไปนะครับนี่ใน blur slope เนี่ยมันก็จะมี quality มันก็จะมีเขาเรียกอะไรมันมี custom noise ให้เราใส่ได้นะครับแล้วก็ใน filter เรามี intensity อยู่คือถ้าเราดึง blur slope ขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า intensity ของตัวพวกเนี้ยนะยิ่งมากมันจะยิ่งลดความแบบความเป็นยังไงดีมันจะลดความเป็นแบบดีเทลเมื่อกี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะลดลงไปแล้วทีนี้ข้อดีคือพอมันลดพวกเนี้ยมันจะได้ฟิลที่มันดูค่อนข้างเป็นการเพ้นขึ้นมานะครับอันนี้เราอาจจะต้องลองปรับให้มันดูโอเคนิดนึงนะครับบางทีแล้วถ้าแบบมันเห็นรายละเอียดชัดไปก็อาจจะลองปรับประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีค่า intensity divider ตรงนี้นะครับส่วนตัวผมก็จะลองปรับเล่นดูแต่เนี้ยมันก็จะดูมันค่อนข้างโอเคนะใช้ได้อยู่ blending mode ก็จะมี min มีMax นะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องลองปรับเล่นแต่ว่าอันนี้มันจะช่วยให้เราได้ลักษณะของการเพ้นที่ดูเหมือนแบบเขาเรียกไงมันจะดูค่อนข้างที่จะเป็นค่อนข้างที่จะดูเป็นแบบเหมือนการเพ้นจริงๆเข้ามามากขึ้นนะครับเป็นเหมือนฝีแปรงเข้ามามากขึ้นทีนี้เราอาจจะดูว่าไอ้ไทลิ่งตัวเนี้ยของไอ้ตัวคลาวด์เนี่ยมันมากไปไหมเวลาเราใส่พวกนี้ลงไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะลองปรับเล่นคืออันนี้มันไม่ได้มีอะไรตายตัวเนาะคืออันนี้เราอาจจะต้องลองปรับดูว่าแบบเฮ้ยประมาณนี้เราโอเคหรือเปล่านะครับเนี่ยผมก็อาจจะกดดูที่ตรงนี้ด้วยว่าแบบอันเนี้ยมันโอเคไหมนะครับอันนี้ก็จะแบบหนักเลยมันก็จะเป็นสไตล์แบบเพ้นอย่างนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบไหมนะครับแล้วก็นี่ผมจะปรับโหมดเป็นมัลติพายเพราะสีมันเข้มเนาะก็แล้วทีนี้หรือจะเป็นมัลติพายหรือจะเป็นดาร์คเคนก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาดูนี้แนะนำครับว่าดูเป็นเบสคัลเลอร์ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องสีเลยเพราะจริงๆเราจะใช้แค่เบสคัลเลอร์นี่แหละนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเค
พอได้ตรงนี้มานะครับจะเห็นความต่างเนาะเจนเลยนะครับนี่คือเป็นวิธีที่ผมใช้นะครับก็จะได้มาแบบนี้อันนี้ก็เป็นการเติมเวอร์ชันของตัวนี้เข้าไปกับอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือว่าก่อนที่เราจะบางทีเราใส่พวกเวอร์ชันพวกนี้ก่อนที่เราจะใส่พวกนี้ลงไปเนี่ยเราจะใส่มันเวอร์ชันมันบางๆหน่อยประมาณนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่อันนึงที่ผมชอบคือการใช้ตัวambient occlusion ที่ผมเบรกมากับตัวงานตัวนี้นะครับก็วิธีการนะครับอย่างในตัว base color ตัวเนี้ยนะครับถ้าเราไปดูมันจะมี ambient occlusion ตัวนี้นะครับตัว mesh ที่เป็น mesh body เนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ ambient occlusion ตัวนี้ได้อย่างเช่นถ้าผม duplicate ตัวนี้ขึ้นมาเนาะ duplicate มา layer duplicate layer ปึ๊บอันนี้ผมปิดไปก่อนในเลเยอร์ตัวนี้ผมเอาคลาวด์2เนี่ยนะครับออกไปก็คือผมเอา ambient occlusion ของตัวเนี้ยนะครับแล้วก็วางลงไปแทนที่คลาวด์2ปุ๊บเราจะสังเกตทันทีว่ามันจะเป็นอย่างงี้นะครับคือแทนที่มันจะเห็นอย่างเงี้ยมันกลายว่าไอ้สีที่เข้มกว่าดันไปอยู่ด้านบนนั้นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาเราใช้ไอ้พวก ambient occlusion นะครับอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคก็คือผมก็อาจจะตอนที่ปรับค่า ambient occlusion เนี่ยผมจะใส่ level add level เข้าไปอันนึงแล้วก็ tick inward เพื่อให้ ambient occlusion มันไปอยู่ตามมุมตามขอบอะไรเงี้ยพอถ้าเราดูเนี่ยเราไปดูพวกที่มันเป็นพวกเนี้ยเขาจะมีน้ำหนักที่เข้มนะครับตามมุมตามขอบพวกเนี้ยผมก็จะจำลองมันโดยใช้ ambient occlusion แล้วก็ผมอาจจะดูปรับสีว่าเอ้ยมันต้องเข้มกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมอยากได้ประมาณนี้นะครับปึ๊บประมาณนี้ประมาณคร่าวๆนะครับประมาณนี้สมมติว่าอันนี้คืออันที่ผมอยากจะได้ละนะครับแล้วก็อันนี้ผมอาจจะปิดบรัชเน็ตไปก็ได้ปึ๊บลากออกมาอันนี้นะครับมันก็จะได้แบบนี้มาแล้วผมก็จะเหมือนเดิมครับเปิดเบลอสโลปเข้าไปมันก็จะได้เป็นดีเทลขึ้นมาในลักษณะนี้มันก็จะเป็นเหมือนการเติมดีเทลบางส่วนเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วในตอนที่เราใส่เลเวลเนี่ยเราสามารถเล่นกับตัวนี้ได้ด้วยนะฮะว่าอยากให้มันขึ้นมากขึ้นน้อยแค่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยขาวคือมันจะเห็น ambient occlusion เนาะถ้าสีขาวเยอะมันก็จะเห็น ambient occlusion เยอะในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะลองเล่นกับในเลเวลตรงนี้ได้นะครับสมมติผมเอามาประมาณนี้แล้วก็จะดึงนี่ประมาณนิดนึงประมาณนี้เอาใส่เบอร์สโลปเข้าไปนะครับก็จะได้ลุคที่ค่อนข้างดูเหมือนกันเพ้นท์ขึ้นมาแล้วทีนี้พอผมมีตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับไอ้วาเรชั่นของตัวเนี้ยมันก็จะดูน่าสนใจขึ้นนะครับผมว่าจะในวาเรชั่นของตัวเนี้ยในคลาวด์2ผมว่าจะปรับขนาดไทลิ่งให้มันเยอะขึ้นหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะลองปรับค่าของในเบลอร์สโลปตรงนี้นะครับจะลองปรับ intensity ปรับอะไรดูนะเพื่อให้มันมี variation ของสีที่เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างในลักษณะนี้แล้วก็ลองปรับในส่วนของตรงนี้ดูคืออันนี้เราจะลองเล่นดูก็ได้จะเป็น overlay จะเป็น screen อะไรเงี้ยก็ลองปรับดูได้นี่ผมก็จะลองใช้เป็นดักเคนมินนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมก็จะได้มาในลักษณะนี้แต่ทีนี้เราก็ต้องไปดูครับตัวอย่างไอ้เบอร์สโลปตรงนี้ผมโอเคไหมอันนี้ผมยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแรงไปสำหรับผมผมจะลองปรับดูปรับประมาณนี้มันก็จะมีคุณภาพด้วยนะจริงๆแล้วแต่ว่าผมว่ามันก็จะเป็นเหมือนคุณภาพของดีเทลที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะลองปรับดูได้โอเคสมมติว่าประมาณนี้มันก็จะได้นะดีเทลมาแบบนี้อันนี้ก็เราต้องดูว่าแบบเอ้ยไอ้เบอร์สลบเนี่ยเราโอเคไหมกับทำโอเคแล้วโอเคกับมันแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ลองดูได้แล้วก็ลองปรับค่าของ opacity ตรงนี้ดูนะครับว่าเอ้ยประมาณนี้เราโอเคไหมนะครับ
เนี่ยผมก็จะได้ดีเทลของมันออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยละอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ผมตั้งชื่อมันว่าผมตั้งชื่อว่าเป็น shadow แล้วกัน shadow นะครับก็คือจะเป็นเงาที่เข้มขึ้นเนาะในส่วนของพวกนี้เพื่อเติมดีเทลพวกนี้ลงไปนะครับบางทีถ้าเรารู้สึกเบลอสลบมันแรงเราก็ลดได้นะแต่เนี้ยก็อันนี้ผมใช้เป็นดาร์คเคนนะครับจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะทำให้มันมืดขึ้นนิดนึงนะครับผมก็จะลองดูสีของมันหน่อยอาจจะแรงไปหน่อยจะประมาณนี้ผมก็จะได้คัดเทียบกันกับตัวสีเฉดธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีดีเทลมากขึ้นละนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมอยากจะได้เลเวลที่มันสูงขึ้นคือตัวของตอนนี้สีมันมีน้ำหนักที่เข้มขึ้นแล้วก็สว่างแต่ว่าผมอยากได้น้ำหนักที่มันสว่างให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ไปอีกนิดนึงนะครับก็เราก็สามารถที่จะทำได้เนาะก็มันทำได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกคือผมก็อาจจะใช้อย่างตัวนี้ผมใช้คำว่า variation ครับ darken นะทึบนะครับแล้วก็ผมอาจจะ copy มาอีก layer หนึ่งนะครับก็ copy นะครับ duplicate มันมาอีก layer หนึ่งนะครับแล้วก็ใน layer ตรงนี้นะครับผมจะปรับสีให้มันออกจะสว่างขึ้นผมก็จะดูจากนี้ส่วนที่มันสว่างจะดูสีมันมาประมาณนี้มาจะไม่เห็นนะครับลองปรับผลของมันเป็น normal ดูแล้วเราจะเห็นสีของมันได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ผมก็จะลองดูสีมันอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือว่าสีที่มันเขาเรียกว่าเพลลงคือซีดลงหน่อยเมื่อเทียบกับสีทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับแบบเนี้ยนะครับทีนี้ใน variation ตัวเนี้ยผมก็ตั้งชื่อว่า lighten นะครับก็คือให้มันสว่างขึ้นนะครับอันนี้ในคลาวด์2เนี่ยคุณอาจจะลองหมุนลองอะไรอย่างงี้ดูก็ได้นะครับคุณอาจจะลองปรับโรเทชันให้มันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยให้มีความเหลื่อมไม่เท่ากันแล้วก็เราปรับโหมดของมันนะครับตรงเนี้ยจาก normal เนี่ยเราปรับโหมดเป็น screen หรือว่าเป็น linear dodge อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใน ในตัวเนี้ยนะครับใน linear dodge เนี่ยนะครับผมใส่เบอร์สโลปไปเนาะแต่ว่าไอ้ตรงคลาวด์2เนี่ยผมอาจจะปรับtiling ให้ต่างกันนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็พอใส่เบอร์สโลปลงไปก็อาจจะต้องมาปรับเบอร์สโลปใหม่นิดนึงนะครับผมว่าบางเบอร์สโลป10ก็น่าจะโอเคอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วในเบอร์สโลปแล้วสามารถใส่คัสตอมนอยได้นะผมลองสมมุติว่าผมใส่แบกกันไว้ปอดลงไปแล้วก็ดูว่ามีผลไหมก็จะไม่ได้มีผลขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองปุ๊บโอเคไม่เอฟเฟกต์โอเคเราออกไปก็ได้เป็นเบอร์สโลปตามนี้ก็ไปปรับคลาวนิดหนึ่งก็ได้ลองปรับทายลิงให้น้อยลงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปรับบาลานซ์หน่อยแบบนี้เป็นต้นมันก็จะได้เรชั่นของตัวนี้มานี่ถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้มันอาจจะแรงไปหน่อยนะครับนิดนึงก็อาจจะผมอาจจะในเรชั่นตรงนี้ผมอาจจะลองในเบอร์สโลปเนี่ยครับก่อนที่จะไปคลาวด์เนี่ยผมก็จะตั้ง add level เพื่อมาคุมคอนโทรลมันอีกทีนึงก็ได้จะปรับอาจจะแค่ต้องการแค่บางส่วนให้มันเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้มันก็จะมีเรเชนที่เป็นพวกเนี้ยเกิดขึ้นมาเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้มันตรงเนี้ยมันมากกว่านี้มากขึ้นอีกอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะลองปรับเพิ่มได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็จะผมก็สามารถที่จะลองปรับไทลิ่งดูได้นะครับมันก็จะมีมิติอะไรที่น่าสนใจขึ้นนะครับ
็นประมาณนี้นะครับก็ลองปรับเลเวลปรับอะไรดูนะครับผมก็ลองปรับตัว opacity ของมันลงมาดูนะครับแบบนี้มันก็จะดูเป็นอะไรที่มันดูมีมิติมากขึ้นมาบ้างละนะครับมันก็จะไม่ได้คือไม่ได้เรียบสนิท 100% ละนะครับเดี๋ยวผมใส่ variation เข้าไปนะครับตรงที่ตัวนี้คุณอาจจะลองเอา shadow ขึ้นมาไว้ด้านบนก็ได้นะครับแบบนี้ให้ variation มันอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้เป็นต้นมันก็จะมีดีเทลที่น่าสนใจขึ้นนะครับแบบนี้คือถ้าเทียบกับอันเดิมเลยนะครับที่เป็นแบบถ้าผมปิด3เลเยอร์นี้ไปเนี่ยจะเห็นว่าสีธรรมดากับแบบเนี้ยมันก็จะมีเรชั่นของดีเทลที่มันดูน่าสนใจขึ้นมาละอันต่อมาที่ผมจะทำคือผมจะทำการเบรกพวกไลท์เข้าไปเบรกไฟหลอกนะครับเข้าไปให้มันมีแสงหลอกขึ้นมาจากตัวนี้นะครับเรามีชาโดว์ละอาจจะต้องการไฟหลอกขึ้นมาสักหนึ่งเพราะว่าจะสร้างฟิลเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะลองให้มันดูดสีนะครับเคลอร์จากตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้มันสว่างขึ้นหน่อยอาจจะปรับสีให้มันเหลืองขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้สมมติว่าได้มาประมาณนี้เสร็จเนี่ยถ้าผมเปิดตามมันก็จะเป็นสีแบบนี้เนาะสิ่งที่ผมจะทำต่อเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัว add black mask นะครับแล้วอันเนี้ยนะครับผมสร้าง generator ขึ้นมาใน generator ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีตัวที่ชื่อว่า light generator อยู่นะครับมันเป็นการสร้างเหมือนสร้างแสงเงาหลอกขึ้นมาเนาะสร้าง direction ของแสงเงาหลอกขึ้นมาให้กับเรานะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเรากำหนด direction ของแสงเนี่ยนะครับไปทิศทางไหนเช่นถ้าตอนนี้เราดูเนี่ยผมอยากให้แสงโดยส่วนมากผมจะชอบเซตถ้าเป็นสไตล์อะไรผมจะเซตให้แสงมันอยู่ด้านบนนะครับเป็นหลักก็อันนี้อาจจะอยู่ประมาณ280 270นะครับแล้วก็อันนี้แสงก็จะให้อยู่ด้านบนเป็นหลักนะครับแบบนี้นะครับก็คือ270 270เนาะแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าทำไมถ้าเราสังเกตดูดีหลายๆอันเขาจะใช้แสงมาอยู่ด้านบนนะครับเป็นหลักเลยถ้าดูตามใบหน้าตัวตามเนี่ยพวกเนี้ยนะครับที่เขาเบคกิ้งกันมาเนี่ยพวกเนี้ยจะแสงจะอยู่ด้านบนเป็นหลักนะครับและให้เงาอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นทริคหนึ่งที่เขาใช้ในการทำนะครับ เราก็จะลองดูว่าเนี่ยไฮไลท์กลอสซีเน็ตอยากให้มันขึ้นมากขึ้นน้อยแค่ไหนนะสมมติว่าผมเอาประมาณนี้นะครับไฮไลท์เลเวลให้แรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับไลท์ออเทนเนชั่นพวกนี้ก็สามารถปรับได้นะครับถึงว่าได้มาประมาณนี้ตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนมีแสงมีเงาเข้าไปนะครับแต่ว่าผมว่ามันยังค่อนข้างเคลียร์เกินไปนิดนึงผมก็จะแอดฟิลเตอร์แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะใช้เบลอสโลปใส่ลงไปนะครับปึ๊บแบบนี้นะฮะก็ลองคอนโทรลดูได้นะครับเบลอสโลปของผมว่าจะให้มันแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับดีเทลพวกนี้ก็สามารถที่จะลองปรับแต่งดูได้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันมากไปก็จะกลับไปลด light automation หรืออะไรพวกนี้ดูก็ได้นะครับไฮไลท์เลเวลอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวผมจะลดไฮไลท์เลเวลนิดนึงแล้วก็นะครับปึ๊บมันก็จะได้แสงตรงนี้มาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดูสีว่าเอ้ยสีเนี้ยมันโอเคหรือยังเช่นมันอาจจะเป็นสีแบบไม่รู้อะไรเงี้ยให้มันสีเหลืองก็ได้เพื่อให้มันอาจจะมีความสดขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะลองดูประมาณนี้อ่าประมาณนี้ก็มันก็จะดูน่าสนใจขึ้นมาละทีนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นไลท์นะครับแล้วก็ผมก็จะปรับโหมดของมันนะครับลองปรับเล่นดูอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะแบบเป็นแอดแล้วก็ลด opacity ลงอะไรเงี้ยนะครับแบบอะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะช่วยได้มากเลยนะครับมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากคือ
มันทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นในทางการเราจะสร้างตัว shadow ขึ้นมาก็ได้นะครับด้วยวิธีการเดียวกันนะครับก็อย่างนี้ผมเป็น shadow ของ occlusion เนาะ occlusion จาก ambient occlusion นะครับแล้วก็ผมอาจจะสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นตัวเนี้ยแต่ว่าเป็น shadow ตัวนี้ก็ duplicate ขึ้นมานะครับก็ duplicate layer ขึ้นมาอันนี้ตั้งชื่อว่า shadow ครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเพราะผมก็อาจจะปิดตามไปก่อนแล้วผมก็จะทำการดูดสีนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะดูเป็น shadow ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับหรืออาจจะตรงประมาณนี้ปึ๊บเรียบร้อยดูดสีมาเสร็จอาจจะดึงนิดนึงประมาณนี้เสร็จแล้วใน shadow เนี้ยสิ่งที่ผมทำผมจะกลับด้านกันนะครับก็คือสมมติในตรงเนี้ยผมอาจจะลองดูนะครับก็ผมอาจจะปรับโหมดเป็น normal ก่อนนะแล้วก็ปรับเป็น100เลยครับเพื่อให้เห็นผมกลับด้านกันก็ได้นะครับก็คือไปที่ light เนาะแล้วก็จากตรงเนี้ยผมกลับให้มาด้านมันขึ้นมาแบบนี้คือเป็น90ครับ vertical เนาะนะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้เป็น90มันก็จะได้ให้เห็นเอฟเฟกต์แสงมันอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ผมก็ตั้งเป็น90 90ปุ๊บอย่างนี้นะครับแบบนี้มาเสร็จปุ๊บพอเราเปิดตาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนมีน้ำหนักเงาที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้คือบางคนอาจจะใช้วิธีการกราเดียนต์ก็ได้นะครับบางคนอาจจะใช้วิธีการกราเดียนต์ก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้แล้วก็จะดูว่าเอ้ยบางทีแล้วอันเนี้ยมันโอเคไหมอย่างอันเนี้ยมันอาจจะแรงไปหน่อยนะครับในส่วนของเบอร์สโลปก็อาจจะลองปรับดูนิดนึงใน intensity หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะดู texture ไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะลองปรับดูถ้าผมมาดูอาจจะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนะโอเคก็อันนี้ก็มาเปิดตัวนี้ดูนะครับจะว่าเอ้ยอันเนี้ยมันก็จะได้เงาน้ำหนักเงาเข้ามาทีนี้อย่างนึงเวลาเราทำพวก stylized texture เขาจะชอบมีการเบรกสีนะครับมีการเบรกสีเข้าไปด้วยเช่นถ้าแบบตัวละครตัวเนี้ยนะครับตัวละครตัวนี้ปรากฏว่าที่เราทำมาเนี่ยมันผมขยายให้ดูเขาจะชอบมีการเบรกคัลเลอร์ลงไปนะครับคือบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเนาะบางคนจะมีการเบรกคัลเลอร์ลงไปเพื่อทำให้สีที่ได้เนี่ยมันดูมีมิติมี variation ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเนี้ย variation ของเขาอาจจะเป็นสีอื่นเลยก็ได้คือมันอาจจะไม่ใช่สีแบบเนี้ยผมอาจจะสร้าง variation ขึ้นมาอีก layer นึงก็ได้เพื่อเป็นสีจากบรรยากาศสีเขียวๆเข้าไปสีส้มสีอะไรเงี้ยเข้าไปเพื่อทำให้มันไม่ดูเรียบเกินไปนะครับอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะทำเหมือนกันกับที่ผมทำคือเขาก็จะมีสีเป็น variation ของมันเนาะนะครับเนี่ยมันก็จะมีสีเป็น variation ของมันแต่ว่าถ้าเขาอยากจะได้ดีเทลพวกกับเวอร์ชันที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องสร้างเวอร์ชันตรงของอันเนี้ยนะครับเข้ามาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ โอเคสมมติว่าได้มาตัวนี้นะครับแบบนี้ผมก็จะดูว่าเอ้ยผมอยากจะลองใส่สีเวอร์ชันอะไรเข้าไปบ้างเช่นถ้าบางอันเนี่ยเขาก็จะใส่อย่างอันเนี้ยเหลืองก็ใส่เขียวถ้าเราสังเกตดูมันจะเป็นเหมือนเขียวสะท้อนมานะครับแล้วก็ลองดูว่าเอ้ยบางทีเราอยากจะได้สีอะไรเข้าไปกับตัวมันไหมอะไรเงี้ยนะครับให้มันมีหรือว่าสีที่ตรงนี้มันจะเข้มขึ้นเพื่อเป็นน้ำหนักมากขึ้นอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถดูได้บางคนก็จะชอบใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับอย่างนี้ผมว่าจะลองใช้สีคู่ตรงข้ามไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดูมีความแบบสไตล์ไลท์แบบมากขึ้นมากๆทันทีเลยนะครับพอมันมีสีบรรยากาศตรงนี้เข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้สมมติว่าผมใช้สีประมาณนี้นะครับแล้วผมปรับโหมดเป็น multiply เนาะอาจจะเป็นไม่เป็น multiply ก็ได้อาจจะเป็น darken อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลองปรับlevel ดูมันแค่บางๆลงไปปึ๊บส่วน light ก็อาจจะผมให้ light อยู่ด้านบนนะครับใน light เนี่ยผมก็อาจจะลองดูว่าสีบางทีสีอันนี้จะยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่ผมก็ลองดูว่าสีมันอาจจะเหลืองกว่านี้ขาวกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับว่าสีมันจะออกสดกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะดูน่าสนใจขึ้นนะครับมาสมมติว่าผมได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วมันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากอันนี้เป็น UV เนาะผม
ก็จะไปดูซึ่งส่วนมากจะไปอยู่เลเยอร์แบบนี้ผมก็อาจจะสร้างเลเยอร์ add paint เข้าไปนะครับแล้วผมก็จะทำการpaint เก็บนิดนึงเพราะบางทีอาจจะมีปัญหาจากตัวของ UV ในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ปรับตรงนี้เป็นสีดำนะครับแล้วผมก็ paint เก็บนิดนึงครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าแบบโมเดล UV เนี่ยมันไม่ได้แบบโอเคขนาดนั้นอะไรแบบนี้ก็จะมีเราก็สามารถปรับบรัชได้นะครับอันนี้จะลองผมสามารถใช้บรัชที่เขามีให้มันจะมีบรัชหลายอย่างมากนะครับบัตรที่เป็นบัตรพวกเพนมันจะเป็นบัตรที่เนี่ยพวกนี้ฮะมันจะชื่อ Thai Concept Brush เนี่ยพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะหยิบพวกบัตรของพวกนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอาจจะใช้ตัวนี้ก็อาจจะเพนเก็บตรงนี้หน่อยประมาณนี้เป็นต้นนะครับที่มันไม่น่าจะนั่นไม่น่าจะขึ้นก็เพ้นเก็บๆไปนะครับน่าจะคือบางทีแล้วมันจะเกิดซีมขึ้นมาได้ในบางครั้งนะครับก็อาจจะเก็บกบๆไปหน่อยนะครับเราก็จะดูว่าอันนี้แต่ละอันมันโอเคไหมslope ตอนนี้ผมก็จะได้อะไรที่มันค่อนข้างดูไวบรานมากๆละนะครับวันนี้ผมจะลองปรับสีดูก็ได้ว่าอยากให้สีมันแบบมันดูน่าสนใจขึ้นมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะลดลงนิดนึงจะปรับให้มากขึ้นก็ได้สมมติว่าประมาณนี้ผมได้ดีเทลมาประมาณนี้ละนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมใส่ variation เข้าไปแต่ว่าถ้าผมอยากจะเติม variation บางอย่างลงไปอย่างบางทีพวกเงาพวกนี้นะครับ variation ในส่วนของ shadow เนี่ย occlusion เนี่ยผมก็อาจจะปรับให้มันเป็นสีที่ไม่ได้แบบมีน้ำหนักเยอะมากเพื่อให้มันดูมี variation ของมันมากขึ้นจริงๆมีสีที่เข้มขึ้นหน่อยจริงๆอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นมันนี่อ่ะมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับมันก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นละนะครับทีนี้ไอ้พวกนี้ไม่ต้องกังวลว่าบางทีแล้วมันดูไอ้นี่เกินไปเดี๋ยวเราจะทำการเพ้นท์เก็บเองด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้อันนี้แค่เป็นเบสในการทำงานของมันเฉยนะครับโอเคอันดับต่อมาผมว่าจะลองเพิ่มอย่างที่บอกคือเพิ่มพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกแบบเหมือนสีจากบรรยากาศอะไรเงี้ยเข้าไปนะครับตรงนี้ผมก็จะลองใช้ variation ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยหรือว่าผมอาจจะลองสร้างใหม่ก็ได้ผมอาจจะลองสร้างขึ้นมาสักอันหนึ่งเหมือนเดิมก็ไม่เอาอะไรเลยนะรับเน็ตไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะลองดูผมอาจจะลองสีไม่รู้สีฟ้าก็แหละนะครับแบบนี้นะฮะแต่เราก็สร้าง black mask ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมแล้วใน black mask ตัวนี้ผมจะลองใช้ texture ที่ชื่อว่า cell นะครับพวกนี้ cell 4หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสร้าง fill นะครับ add fill เข้าไปแล้วก็สร้างปึ๊บนี่ลงไปมันก็จะได้ variation ของสีมาในลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็อาจจะต้องลองปรับไพร์โปรเจคชันนะครับแล้วก็ปรับทายลิงดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะลองปรับพวกนี้ดีเทลต่างๆที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับก็จะดูตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับผมอาจจะทับปรับทายลิงเยอะไปอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมค่อยไปเลเวลเอานะครับทีนี้อันนึงที่ผมจะใส่ลงไปก็เหมือนเดิมครับผมก็จะแอดฟิลเตอร์ลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่เบลอสโลปลงไปนะครับ
แบบนี้แล้วก็ผมก็จะแอดเลเวลนะครับเข้าไปช่วยเพื่อผมต้องการแคสต์ปอตบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีสีพวกนี้ไปกระจัดกระจายอยู่นี่นะครับก็ผมจะปรับโหมดเป็น Add นะครับหรือว่าเป็น Screen หรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สีมันมีสีที่น่าสนใจลงไปแล้วก็ปรับให้มันบางๆอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้อาจจะเยอะไปนะนะครับสำหรับส่วนตัวผมว่ามันอาจจะเยอะไปหน่อยก็จะดึงเข้าใหม่คือให้มันมีบ้างเล็กน้อยๆครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแบบเยอะแยะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลองปรับไทลิ่งดูก็ได้ไทลิ่งอันนี้อาจจะเยอะไปก็ได้ประมาณนี้ก็ได้ลองดูนะครับมันก็จะมีสีที่ประหลาดๆโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งเป็นสีจากบรรยากาศเป็นจากอะไรเงี้ยคือมันก็จะทำให้โมเดลของเราดูน่าสนใจขึ้นนะครับก็ลองปรับดูได้นะครับทีนี้เรื่องสีเนี่ยอาจจะต้องลองดูว่าเราอยากจะบางทีเราอยากจะใช้สีแบบไหนอะไรยังไงหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่กรีนอาจจะเป็นโหมดธรรมดาก็ได้นะครับเลือกสีไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองเพิ่มดีเทลเพิ่มอะไรลงไปนะครับมันก็จะช่วยให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นสีพวกสีบรรยากาศสีอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่ลงไปแต่บางอันเนี่ยก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะไม่มีก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราอีกแหละว่าเราจะอยากให้มันดีเทลมาแบบไหนนะครับทีนี้ อันนี้ผมตั้งชื่อว่า env หรืออะไรก็มันก็จะทำให้มันไม่เรียบมากนักนะครับคือมันอาจจะใส่บางๆลงไปอะไรเงี้ยให้มันแบบเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างอะไรเงี้ยนะครับถ้ารู้สึกว่าอย่างภาพรวมมันดูร้อนเกินไปสีมันดูร้อนเกินไปเนี่ยเราอาจจะใส่สีแบบจากบรรยากาศรอบข้างที่เขาอยู่นั้นเช่นสีออกเหลืองๆอย่างเนี้ยเขาก็จะมีสีตรงเนี้ยเข้าแทรกเข้าไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับโอเคอ่ะทีนี้อันดับต่อมาผมจะลองทำสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงคือเรื่องของ edge นะครับ edging หรือ edge เป็นเขาเรียกไงดีเป็น edge ขอบมุมต่างๆที่มันอาจจะต้องมีหรือมันจะต้องน่าจะต้องมีหรือมันจะต้องมีดีเทลพวกนี้เข้าไปนะครับผมก็จะลองใช้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดก็จะลองใช้สีขาวๆมานี่อ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็สร้าง black mask เหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้ในเนี้ยผมก็จะ create add generator เข้ามานะครับแล้วใน generator ตรงเนี้ยนะครับลบ lighting ปึ๊บมันจะมีตัวที่ชื่อว่า mask editor นะครับผมก็จะสร้าง mask editor ขึ้นมา mask editor เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็น generator ตัวหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะจำลองพวกmasking ต่างๆขึ้นมาได้นะครับถ้าผมดูเนี่ยมันจะได้มาแบบนี้ทีนี้มันจะมีพวก global balance มี curvature อะไรพวกเนี้ยผมก็อาจจะต้องการ curvature ตรงนี้มาแล้วก็อาจจะลองใช้position ใช้อะไรอย่างงี้ดูด้วยดูเดี๋ยวผมจะลองใช้mask editor ในการสร้างพวกขอบมุมเพราะว่าเวลาเราดูพวกพวกเนี้ยนะครับทุกอันเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีขอบมีมุมอะไรพวกเนี้ยเกิดขึ้นในลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งจริงๆแล้วถามว่าจะใช้ curvature เลยได้ไหมจริงๆแล้วมันจะมี texture ที่เรา baking มามันจะมีตัวที่ชื่อว่า curvature นะ curvature map ตัวเนี้ยนะครับผมลองให้ดูก็ได้คือ curvature map เนี่ยมันจะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งเลยนะครับสมมติว่าอันนี้มันย้อนเข้าไปจับมันจะเป็นอย่างนี้มาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมก็ยังชอบที่จะสร้างมันขึ้นมาจากอย่างนี้มากกว่านะ
หรือว่าในถ้าเราสร้างถ้าเราคิดว่าเราจะใช้ curvature map ด้วยเนี่ยก็แอดผมจะแอดเลเวลเข้าไปให้มันหน่อยแล้วก็ดึงให้มันเป็นขาวดำสนิทเนี่ยนะครับก็อาจจะสะดวกกว่านิดนึงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราเนาะว่าเราจะทำยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเอ้ยบางคนอาจจะชอบให้ใช้ curvature บางคนชอบใช้ mask editor อะไรเงี้ยนะครับก็มันได้ทั้ง2แบบแหละครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ยังไงเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะสมมติว่าผมเอาตัวนี้มานะครับมันก็จะทำการสร้างทันทีที่ใส่ลงไปก็จะดูค่อนข้างดูมีความเป็นstylize ขึ้นมาทันทีแล้วนะครับมันก็จะมี curvature มีขอบขึ้นมามันจะดูมีมิติมากขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะก็จะได้มิติได้อะไรตรงนี้เข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้คือถ้าสมมุติว่าโมเดลของเราเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันมีดีเทลพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยพวกรอยพวกอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาจากการ baking มันก็สะดวกดีก็จะสบายมากขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เป็นไรนะครับเราเพ้นเองได้อยู่แล้วพวกนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหามากนักนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยพอใส่พวกดีเทลจากเคอร์เวเจอร์เข้าไปเนี่ยอันนี้ผมใช้เป็นแอดก็จะดูน่าสนใจขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ง่ายหน่อยคือเคอร์เวเจอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเนี่ยปรับเลเวลได้แต่ถ้าบางคนอยากจะใช้วิธีการใช้ mask editor control เอาก็ได้เหมือนกันครับไม่ได้ผิดนะครับก็อันนี้แล้วแต่เราละว่าเราอยากจะใช้ยังไงเพราะบางทีแล้วบางคนอาจจะใช้ ambient occlusion คือไม่งั้นเราต้องมาเอา curvature เนี่ยมาเอา ambient occlusion มาทับมัน modify ทับตัวนี่อีกทีหนึ่งบางคนอาจจะชอบให้แบบเอ้ยแสงมันน่าจะเกิดขึ้นเฉพาะส่วนที่แบบหลักๆเท่านั้นนะอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยก็จะลองดูอะไรแบบในลักษณะแบบนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ผมก็จะใช้สร้างได้ทั้งจาก Mask Editor นะครับหรือว่าจาก Curvature เองก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคุ้นความถนัดอะไรพวกนี้ละว่าเราอยากจะได้แบบไหนบ้างเพราะ Mask Editor เนี่ยข้อดีคือมันให้เขาเรียกไงให้โอกาสในการเราได้ลองเล่นมากหน่อยนะครับมันให้เราสามารถลองเล่นกับดีเทลต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งมันก็มีฟีเจอร์มีฟังก์ชันต่างๆที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเราจะทำให้2อันก็ได้อันนึงเป็น Mask Editor แล้วอาจจะใช้ Curvature Mask Editor ที่แบบไม่ได้คมมากเน้นแบบกระจายนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยอะไรแบบนี้เป็นต้นอาจจะมีเลเวลนี้ลงมาแล้วก็อ่ะใส่ curvature อาจจะโหมดเป็น add เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลเวลอีกรอบหนึ่งตัวนี้อาจจะสร้างมาอีก2เลเยอร์อะไรเงี้ยก็ได้นะครับสมมติเช่นผม duplicate layer นี้ขึ้นไปแล้วก็ใน layer เก่าเนี่ยผมลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับปึ๊บนี่มันก็จะเหมือนมี2 layer ประกบกันเข้ามาอันนี้ผมก็สามารถที่จะ control ค่าตรงนี้เช่นอันนี้เน้นให้มันคมๆเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะได้ detail ตรงนี้เข้ามาปึ๊บอย่างนี้ก็จะดูมี detail ต่างๆขึ้นมาละแต่บางทีเราก็ต้องดูบางทีอันนี้อาจจะบางทีมันอาจจะแรงไปตรงขอบแบบเนี้ยนะครับก็คือมันมีวิธีหนึ่งที่ทำให้ขอบมันบางทีมันดูไม่แรงมากนะครับคือการสมมติว่าเรามีตัวเคอร์เวเจอร์ตรงนี้เนาะใส่เลเวลเข้ามาอันนี้ลบแมสเตอร์ไปวิธีการที่ผมใช้คือผมจะทำการสร้างAdd Fill เข้ามาครับแล้วก็ใส่พวก Noise ลงไปเช่นใส่ Noise แบบ Dirt อะไรเงี้ยนะครับลงไปปึ๊บเสร็จแล้วปรับโหมดของมันเป็น Multiply ครับมันก็จะทำการเหมือนเอาไปกัดตรงเนี้ยอีกทีหนึ่งเพื่อทำให้แบบมัน
มันไม่ได้ไอ้นี้มากถ่ายลิงก์หน่อยให้มันแบบขึ้นไม่เท่ากันนะครับทั้งหมดอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้มันก็จะดูมีความธรรมชาติมากขึ้นหน่อยอันนี้ก็แต่อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องการแบบนี้ก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะดูไม่ได้แบบขอบเท่ากันมากขนาดนั้นแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยอันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยผมอาจจะแบบบางๆเลยเพราะว่าผมอาจจะต้องการถ้าจะใช้จริงนะจะต้องการให้มันแบบมีความเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างอย่างประมาณนี้เฉยๆนะครับก็เปิดดีเทลตรงนี้ขึ้นมาผมว่าจะเอาตัวเดิร์ทหนึ่งตัวนี้ไปใส่ด้วยก็ได้ถ้าอยากจะได้นะครับก็อาจจะ copy effect แล้วก็วาง paste effect ลงไปนะครับแบบนี้มันก็จะอัพลงไปเยอะหน่อยก็ได้นะครับแบบนี้ฤดูนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมว่าจะmask editor อาจจะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นสีหนึ่งอะไรเงี้ยสีที่แบบไม่ได้อ่อนมากก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้อาจจะเป็นตัวเนี้ยเนี่ยสีอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นสีขาวเลยก็ได้เพราะอยากให้มันสว่างเข้มขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะสร้างดีเทลยังไงนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับอันนี้อาจจะปึ๊บๆอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กคือการเติมพวกดีเทลลงไปนะครับบางอย่างลงไปเช่นอย่างนี้เขาจะมีการเติมพวกดอทพวกอะไรเงี้ยลงไปในผิวของเนี้ยเพื่อให้มันไม่ดูเรียบเกินไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นการช่วยได้ถ้าอย่างเงี้ยเราอยากจะใส่ดีเทลพวกเนี้ยพอเราใส่เข้ามามันได้ขอบได้มุมบางทีเนี้ยจะเป็นสีคนละสีก็ได้นะเช่นสีมันอาจจะเป็นสีเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเช่นอันนี้อาจจะยกเหลืองส้มอะไรเงี้ยนะครับแบบเนี้ยเหลืองส้มแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ขอบมันดูเผียวๆนิดนึงประมาณสักขนาดนี้ก็ได้ก็อันนี้ก็อาจจะต้องเหมือนกันแต่ว่าขาวหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้มาก็จะดูมีมิติที่ดูน่าสนใจขึ้นนะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องของการเพลนเนาะอันนี้ผมตั้งชื่อว่า edge นะครับedge blur edge ผมอาจจะจริงๆแล้วในเลเยอร์เนี้ยผมอาจจะใช้ blur slopeมาลองช่วยอีกทีหนึ่งก็ได้ก็ add generator add filter นะครับแล้วก็ใส่ blur slope ลงไปช่วยเพื่อทำให้บางทีแล้วมันอาจจะดูซอฟต์เกินอะไรเงี้ยผมอาจจะใส่ blur slope เข้าไปช่วยมันก็จะได้ดูเป็นดีเทลพวกนี้มากขึ้นครับก็ปรับเลเวลคือถ้าไม่มี blur slope เลยมันก็อาจจะเนี่ยเพิ่ม check นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็จะดูน่าสนใจขึ้นนี่ก็ตั้ง add crips ก็จะอันนี้จะเบลออันนี้จะอันนี้คือคลิปคือคมเนาะก็จะได้มาในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะลองเพิ่มดีเทลของพวกรอยจุดๆๆต่างๆอย่างเมื่อกี้หรือว่าดีเทลอย่างพวกถ้าเป็นไม้แล้วก็จะใส่ดีเทลลายไม้ลงไปนะครับผมก็จะใส่ตรง variation ตรงนี้ก็ได้นะครับลงไปก็เช่นถ้าสมมติว่าผมอยากจะใส่ให้ไม่รู้ขอดูปูน นะครับว่าไอ้ตัวปูตรงนี้ของผมมันจะมีขาวๆอยู่เงี้ยนะครับแล้วก็มีคราบดำๆอยู่นิดนึงที่โผล่มาก็อาจจะผมก็จะลองใช้พวกเดิร์ทอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะลองสร้าง fill layer ขึ้นมาอันนึงแล้วก็ปรับเป็นสีขาวเนาะเพราะอันนี้มันขาวเลยก็จะไม่รู้ใช้ขาวหรือเปล่าปึ๊บสีประมาณนี้นะครับประมาณนี้สม
มติว่าประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็จะสร้าง black mask เข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใน black mask ตัวเนี้ยผมก็สร้าง fill เพื่อที่จะเอา texture นี้มาใช้ปุ๊บอย่างงี้มันก็จะดูมีความน่าสนใจขึ้นละนะครับแต่ว่าปูของเรามันไม่ได้แบบเยอะขนาดนี้เนาะแต่ว่าเล็กกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ว่าคือถ้าเราอยากจะให้มันเล็กดูเป็นเรียลลิสติกมากบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะใช้คำว่าอย่างนี้เลยกันมันจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เนาะผมก็อาจจะโอเคอ่ะประมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าดูนี้มันจะเป็นอย่างนี้ผมก็อาจจะเอาพวกคลาวเนี่ยมาทับหรือ back and white spot ก็ได้ผมก็จะสร้าง add fill เข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็ black and white spot ลากลงไปแบบนี้เลือกเป็นสายผ่านหน้าอันนี้ก็เลือกเป็นสายผ่านหน้าด้วยนะไปนะปึ๊บนี่แล้วใน back and white spot เนี่ยผมจะปรับ tiling ให้มันน้อยนะครับแบบนี้แล้วก็ tiling ให้มันน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับ balance ครับให้มันเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับให้มันเห็นแบบเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็ปรับโหมดตรงนี้เป็น multiply เพื่อให้มันมัลติพลายทับกับตัวด้านล่างนี้อีกทีนึงนะครับนี่ถ้าเราไปดูด้านนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีดีเทลขึ้นมาเป็นเม็ดๆเล็กๆตรงนี้ขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้เดิร์ทมันไม่ชัดเจนมากนักเราก็อาจจะดึงมันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นดีเทลนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะถ้าเราอยากจะให้มันไอ้ตัวเนี้ยมันทับมากกว่านี้อีกนะครับก็ทำได้นะครับอันนี้พอจะปรับคอนทราสต์ตรงนี้ให้ขึ้นนิดนึงแล้วก็เราจะแอดเลเวลเข้าไปเพื่อดึงเลเวลนี้ให้สีขาวมันเด่นขึ้นมาหน่อยก็สีดำอาจจะเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็ผมจะ copy ตัว black and white spot ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ copy effect นะครับแล้วก็จริงๆใช้ duplicate effect ก็ได้ปุ๊บอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้สิ่งที่ต่างออกไปคือผมจะ rotate มันแล้วก็อาจจะปรับ tiling ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็จะลองปรับบาลานซ์ของตัวนี้ดูอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าตรงนี้มันได้มาแบบนี้แล้วมันยังไม่ชัดพอก็แอดเลเวลเข้าไปเพื่อให้สีขาวมันขึ้นมามากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้มาแบบนี้มันก็จะมีดีเทลเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันโอเคไหมนะครับในลักษณะแบบนี้ดึงสีขาวให้สุดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมก็อาจจะดูว่าอย่างแบนไว้สปอร์ตตัวนี้มันจะมากดทับตรงใช่ไหมครับผมก็จะลองหมุนลองอะไรดูจนกว่ามันจะได้เนี่ยจะปรับทายลิงของมันดูประมาณนี้อาจจะโอเคกว่ามันก็จะมีสปอตขึ้นแบบตามจุดไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องลองดูว่าแบบเฮ้ยไอ้แบงไว้สปอตเนี่ยมันไอ้นี้เกินไปไหมมันบาลานซ์มันหนักเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหมอจะต้องการอันนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ลองปรับค่าบาลานซ์ปรับค่าอะไรพวกนี้ดูอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ดีเทลจุดเล็กๆพวกนี้เข้ามาคืออันเนี้ยมันแล้วแต่ชนิดต้องบอกว่าแล้วแต่ชนิดของตัวนี้นะเพราะบางทีเราอยากจะถ้าเราอยากจะให้มันมีดีเทลของพวกเนี้ยเข้าไปเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ในลักษณะนี้ก็จะลองส่วนตัวผมว่าอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับก็อาจจะกลับมาที่ตรงนี้แหละครับแล้วก็กลับมาแก้ไขปรับเลเวลดูนู่นนี่นั่นกับมันดูอีกทีนึงอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะได้ดีเทลพวกเนี้ยโผล่ขึ้นมาถ้าเราสึกอยากให้มันเยอะขึ้นแล้วก็แค่ปรับค่าพวกเนี้ยครับให้มันดูเยอะขึ้นอ
อาจจะให้เยอะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่เราละอันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับจะประมาณนี้ก็ได้ก็จะได้ดีเทลพวกนี้มานะครับก็จะลองปรับดูค่าของมันดูก็ผมอาจจะลองเพิ่มไอ้พวกตรงนี้เข้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันเป็น variation ของมันที่มันน่าสนใจขึ้นปึ๊บอย่างนี้นะครับผมว่าจะลองเพิ่มสีดำลงไปเหมือนกันก็อาจจะผมไม่ใช้อาจจะใช้เดอร์ตัวนี้ก็แหละนะครับผมก็ตั้งชื่อนี้ว่าเป็น white spot ครับขาวเนาะแล้วก็ผมจะ duplicate layer ตรงนี้ขึ้นมา duplicate layer ปึ๊บตั้งชื่อว่า black นะครับ black มันก็อาจจะไม่ได้เป็นสี black หรอกก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองดูว่าเอ้ยไอ้ตัวเนี้ยของผมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมจะลองปิดตามไปก่อนทั้งหมดเลยอันนี้คืออันแรกที่ผมมีซึ่งอันเนี้ยเพราะว่ามันดูมันจะไม่เยอะขนาดนี้มันจะไม่ทายลิงเยอะมันก็จะประมาณอย่างนี้มากกว่านะครับแล้วผมก็ลองเลเวลดูอันนี้อาจจะมีเลเวลไม่ต้องก็ได้อันนี้เป็นแปลกันไว้ปลดทับลงไปปุ๊บปรับเลยจะลองปรับค่าพวกนี้ดูนะครับผมรีเซ็ตตรงนี้ทีนึงแล้วก็ดึงแล้วก็ผมอาจจะใส่ฟิลเตอร์เบอร์สโลปลงไปที่หนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะปรับโหมดของมันเป็นดาร์เคนแล้วก็ปรับเลเวลให้สูงขึ้นหน่อยมันก็จะเหมือนมีจุดค้ำๆเนี่ยอยู่บนตัวนี้ลงไปในลักษณะนี้คือมันก็จะไม่ได้เรียบเท่าๆกันไปเนาะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยเราอยากจะให้แบบมันเห็นมากเห็นน้อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราละจริงๆคือถ้าอยากได้เรียลสติกเกอร์อาจจะกดลงไปเยอะหน่อยแต่อันนี้ผมไม่ต้องการให้มันเยอะขนาดนั้นต้องการให้แบบพอมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อาจจะลองปรับค่าในส่วนของพวกนี้ดูอะไรแบบนี้ซึ่งผมอาจจะเอาแบล็คสปอตเนี่ยไปไว้ตรงล่าง variation ตรงนี้นะครับนิดเดียวอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบนิดเดียวจริงๆนะครับลองดูแล้วก็จะลองปรับค่าดูอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับปรับเลเวลลดลงบางๆเลยครับแค่ให้รู้สึกว่าพอมีบ้างหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันทายลิงเยอะเกินไปก็อาจจะปรับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะปรับให้มันบางลงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือสีมันอาจจะอันนี้ไปผมจะให้มันดูอันนี้ขึ้นหน่อยประมาณนี้เพราะว่าต่อให้มันมีมันก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยโอเคสมมติว่าเราได้มาในลักษณะแบบนี้ร้อยแล้วนะครับถ้าเทียบกับพวกนี้ดูเนี่ยตอนนี้มันก็มีดีเทลมีอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากจะให้นะครับอย่างที่บอกคือ Diffusion มันแรงขึ้นก็ปรับสีให้มัน
ข้มขึ้นนิดนึงหรือว่าปรับ opacity ให้มันหนักขึ้นหน่อยก็จะได้ดีเทลนี้เข้ามานะครับแบบนี้หรือว่าอยากให้ขอบมันแรงขึ้นก็สามารถทำได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันผมไม่ได้ไปปั้นดีเทลในสติบัตมามันก็อาจจะไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะมากขนาดนั้นอันดับสุดท้ายนะครับก็คือเราจะเพ้นท์เก็บพวกดีเทลทั้งหมดตรงนี้อีกทีหนึ่งเช่นเราอยากจะเติมดีเทลทำขอบนู่นขอบนี่อะไรเงี้ยเองนะครับแต่ผมจะทำการรวบทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นสมาร์ทฟิลเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันนี้ผมตั้งชื่อว่า NAS นะครับ Stylize ครับผมก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยลากลงไปไว้ข้างในแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับผมก็จะตัวเนี้ยนะครับผมก็จะทำการคลิกขวานะครับแล้วก็ create smart material ขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็จะทำการสร้างสมาร์ทแวร์ตามชื่อของผมตัวนี้จะเป็นตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับเป็นสไตล์ไลท์ตรงนี้ของผมนะครับแบบนี้ซึ่งอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้กับเลเยอร์อื่นเช่นถ้าผมเลือกเลเยอร์อื่นเช่นไม่รู้ arrow นะครับก็สามารถที่ลากตรงนี้ลงไปที่ arrow ได้มันก็จะเป็น material แบบเดียวกันขึ้นมาในลักษณะนี้ผมก็จะประหยัดเวลาในการทำอะไรที่มันคล้ายๆกันไปได้นะครับก็จะประหยัดเวลาไปได้ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งแต่ผมแค่ไปเปลี่ยนสีไปทำอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับอันนี้มันจะเป็นสีเดียวกันอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันได้ดีเทลที่ก็คล้ายกันเลยนะครับอาจจะต้องไปปรับนู่นปรับนี่เพิ่มขึ้นมาให้มันต่างกันไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้ผมก็จะลองใส่ลงไปให้มันครบๆก่อนนะครับแล้วก็มันก็จะพอวางดีเทลครบเนี่ยเราก็จะได้ดูเอ้ยอันนี้มันจะเป็นชิ้นที่ดูมันมีความสไตล์ไลท์ขึ้นมาละแต่ว่ามันแน่นอนว่าทุกแมทเทอเรียลมันไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมใช้แค่เป็นเบสนะครับอย่างงี้ก่อนแล้วก็ผมก็จะค่อยๆปรับแต่งสมมติว่าไอตัวเนี้ยนะครับผมโอเคกับมันละแต่ว่าผมอาจจะต้องแบบเพ้นท์เท็กเจอร์เพ้นท์อะไรลงไปในส่วนของตัวแต่ละอันลงไปดูนะครับผมก็อาจจะลองอ่ะเริ่มจากarrow ก่อนนะครับอาจจะลองดูว่าเอ้ยไอสีของ arrow มันเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์ต่างๆที่ผมทำไว้เนาะก็ผมก็จะดูจากarrow แน่นอนว่าพอมันเป็นธนูเนาะสีมันก็คงไม่ใช่สีนี้แหละมันก็คงเป็นสีไม้ๆแล้วก็ต้องมีการเพ้นท์สีของมันลงไปนะครับผมก็อาจจะโอเคสร้างไม่รู้ไม้ผมก็จะดูจาก reference นะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งหัวจะอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะสีแบบนี้เลยหรือว่าสีประมาณไหนดีจะลองดูคือการที่เรามี reference มันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็จะโอเคสีประมาณนี้อันหนึ่งที่ผมไม่ได้ใส่เนาะแต่ว่ามันก็ใช้อารมณ์คล้ายๆกันก็คือ gradient นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามันใช้ได้ยังไงบ้างสมมุติว่าอันนี้ผมมี variation ของมันเนาะอันนี้ก็จะเป็น variation ของตัวสีตรงนี้นะครับคืออันนี้อาจจะมองไม่ออกมี variation อยู่แต่มันบางนะครับคือมันบางมากผมก็อาจจะดึงมันขึ้นหน่อยเราไม่รัฟเนี่ยจะลองเนี่ยมันก็จะมีเรชั่นของมันขึ้นมานะครับอะไรในลักษณะแบบนี้ส่วนในนี้ก็รัฟเนี่ยไม่เอาก็จะดูดสีจากอันเนี้ยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรกับมันมากเนาะมันก็จะปรับค่าตรงนี้ขึ้นมามันก็จะมีดีเทลพวกเนี้ยที่มันไม่เหมือนกันขึ้นมานะครับโอเคทีนี้อันนี้เนี่ยนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บผมอาจจะต้องเพิ่มลายไม้ลงไปก็ผมอาจจะสร้างจริงๆแล้วผมใช้ตัวฟิลเลเยอร์นะครับอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเป็นลายไม้
คือจริงๆใช้คำว่าลายไม้ก็ไม่ได้เนาะมันเป็นเหมือนคำว่าวูดก็ผมลองเจอคำว่าวูดดูมันจะมีลายไม้มาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเนี้ยลายไม้สไตล์ไลท์ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละครับก็คงไม่ได้เป็นปัญหาผมลองใช้อันนี้ก็ได้ปุ๊บลงไปแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ตรงมากเพราะ UV ผมไม่ได้ทำให้มันตรงขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ผมจะลองวางคร่าวๆดูนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้ออกไปเราจะลองโรเททมันครับอะไรประมาณนี้ก็ได้ styling อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องอันนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวปรับโหมดของมันเป็น multiply ก็ได้มันก็จะได้ความเป็นไม้เข้ามาทันทีเลยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันโอเคสำหรับเราไหมอะไรเงี้ยในผมว่าจะลองปรับเป็นไทรพาร์ทหน้าดูก็ได้นะครับแบบนี้มันก็อาจจะสะดวกกว่ามันจะไม่ตามนี่เนาะจะเป็นอย่างนี้นะครับก็แต่จริงๆอันนึงผมว่าผมน่าจะสร้างเป็นอันนี้มากกว่าเดี๋ยวผมลบมันทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ผม createNormal ก่อนแล้วก็ add black mask ลงไปนะครับผมถ้ามันเป็น black mask มันเดิมอาจจะสะดวกกว่านะครับก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ปรับโหมดเป็น try panel นะครับแล้วก็ลอง rotate มันดูให้มันได้ในองศาที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคใกล้เคียงกันทั้ง2อันนะครับแล้วก็ ในตัวเนี้ยถ้าเราลองดูตรงเนี้ยมันอาจจะต้องถ่ายลิงนิดนึงเพื่อให้มันได้ดีเทลของความเป็นไม้ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับคือเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะอันนี้วูดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมอยากจะได้วูดอย่างเนี้ยบางทีผมอาจจะต้องบิดมันนิดนึงหรือหาภาพวูดเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้ภาพนี้จะจริงๆอาจจะดูเหมาะกับสไตล์ไลท์มากกว่านะครับผมก็จะAdd Fill เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ลองเอาตัวนี้ลงมาแทนดูก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นฝ่ายพาหน้านะครับแล้วก็ลอง Rotate ดู Styling อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับทีนี้สีสำคัญครับก็สีก็เราก็ผมก็จะเลือกให้สีมันใกล้เคียงกับตัวนี้เนาะเนี่ยมันก็จะแต่ว่าสีมันอาจจะเหลืองกว่าหน่อยอะไรแบบนี้มันก็จะดูมีความเป็นไม้มากขึ้นแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับในวูดตรงเนี้ยด้วยความที่ว่ามันอาจจะแรงไปนิดนึงคือคมมากนะครับผมจะลองใส่ฟิลเตอร์ดูผมไม่แน่ใจว่ามันมีฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าDistort ไหมจะลองดูฟิลเตอร์ที่เขามีให้เราโลไม่ใช่ตึ๊ดไม่งั้นผมอาจจะใช้เบอร์หลบเอาผมใช้วาร์ปก็ได้นะวาร์ปก็จะพยายามมันก็ intensity ของวาร์ปอาจจะไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ directional warp ไม่ค่อยรู้สึกคือมันมีอยู่แต่ว่ามันบางมาก multi directional warpวับอาจจะไม่เวิร์กนี่ผมอาจจะลองใช้ฟิลเตอร์ตัวอื่นดูหรือจริงๆมันมีไฟเบอร์ก็น่าใช้ได้หรือเปล่าไม่ค่อยสวยอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้แต
แต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่ามันมีเราจะลองดูว่ามันมีอะไรที่มันหยิบมาใช้ได้ป่ะผมลองใส่เบอร์สโลปเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเนี่ยจะอันนี้หน่อยนิดหนึ่งก็ได้นะแล้วก็อาจจะปรับลดสเกลมันลงหรือถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมก็อาจจะเพนเอาเองครับอาจจะลองประมาณแบบนี้ก่อนก็ได้ก็อาจจะคือถ้ามันมีกับไม่มีนะครับอันนี้ผมอาจจะปรับเป็น add แล้วก็ปรับ drop level มันลงมานิดหนึ่งแล้วก็อาจจะลอง rotate มันดูนะครับอันนี้ผมอยากแค่ให้ได้เป็นไม้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะอาจจะ paint เอานะครับให้ได้เป็นพวกขนนกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจะลองดูในตัวนี้ก่อนแต่ลิงก์อาจจะเยอะไปหรือเปล่าคร่าวๆก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถือว่าอันนี้ดูลักษณะเหมือนไม้ขึ้นมาผมก็ส่องแบ็คปอดอันนี้ไม่รู้จะใส่มีผลอะไรไหมไม่มีก็ถ้าไม่มีก็ลบทิ้งไปนะครับมันไม่ได้มีเอฟเฟคอันนี้ก็ตั้งชื่อว่าวูดแล้วก็อันนี้เป็นออคูชั่นของชาโดว์ซึ่งอันนี้ผมอยากให้มันได้เยอะหน่อยนะครับก็จะลองดูที่ตัวนี้ตอนนี้มันน้อยมากเพราะว่ามันใช้จากอันเก่าเนาะแล้วก็อันนี้คือออคูชั่นของมันปึ๊บผมก็จะปรับเลเวลดูนะครับให้มันเยอะนิดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเบอร์สโลปลงไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับชาโดว์โอเคก็ชาโดว์ก็แล้วแต่นะครับว่าชาโดว์เนี่ยเราอยากจะใช้สีไหนผมว่าจะลองดูจากดูสีมันจะของเขาก็ได้นะครับปึ๊บอย่างนี้มันออกจริงๆแล้วมันออกดูม่วงๆเนาะม่วงๆเข้มๆนะครับประมาณน่าจะออกประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็แสงด้านบนนะครับผมก็จะดูว่าอันนี้มันอาจจะใช้สีเหลืองไม่ได้แล้วล่ะนะครับมันก็อาจจะต้องสีอื่นละอาจจะเป็นสีเนื้อหน่อยเนื้อกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคก็จะลดลงนิดหน่อยก็ได้จะเยอะไปหน่อยหรือเราอาจจะดูจากของเขาก็ได้เขาจะเป็นสีแบบที่แบบนั่นถ้าดูมีดีเทลหน่อยมันขาวไหมขาวเนื้อน่าจะสวยกว่าโอเคประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ environment reflect อันนี้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีผมว่าจะปรับให้มันบางๆไม่มีก็ได้อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าอย่างตัวบอดี้เนาะแล้วก็ edge ครับขอบเนาะอันนี้ผมก็จะปรับสีให้มันวอร์มโทนขึ้นหน่อยประมาณนี้เช่นเดียวกับ AS Clips ตรงนี้ก็สีให้วอร์มขึ้นมาประมาณนี้นะครับจะได้ตัวนี้มาแต่ทีนี้เนี่ยในตัวเนี้ยนะครับมันผมตั้งชื่อวันนี้ว่าเป็น Arrow เนาะ Arrow แล้วก็อันนี้เป็นตัว Wood
มันจะมีอีกอันนึงที่เป็นเฟเตอร์นะครับก็คือตัวเนี้ยผมจะใช้ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าในตัวเนี้ยถ้าสังเกตนะฮะตรงนี้ผมไม่ต้องการให้มันผมต้องการให้มันเอฟเฟคแค่ตัวนี้เฉยนะครับไอ้ตัวเนี้ยไม่เอานะครับผมอยากให้มันเป็นเหมือนพวกเฟเตอร์พวกขนนกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าขนนกเป็นสไตล์ไลท์อาจจะต้องทำอาจจะต้องเพ้นท์เข้าไปเองช่วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรก็เป็นอันนี้ไม้ไปก่อนก็ได้นะครับแต่วิธีถ้าสมมติอยากจะทำก็ได้นะครับให้ขนนกเป็นสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะลองดูก็ได้สมมติว่าอันนี้ผมอาจจะดูพิเคทเลเยอร์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนี้ว่าเป็น arrow better นะครับแล้วก็ทีนี้ในตัวนี้นะครับไอ้ arrow เนี้ยผมสร้าง black mask เพราะผมต้องการคอนโทรลแค่ชิ้นตรงนี้เนาะก็สร้าง black mask ขึ้นมานะครับ add black mask ปุ๊บทีนี้ในพอ add black mask เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่า polygon fill นะครับก็ใน polygon fill เนี่ยเราก็สามารถที่จะ เลือกได้นะครับว่าอยากจะให้มันฟิลแบบไหนเช่นถ้าสมมติผมเลือกอันนี้มันก็จะไปทางอันเลยนะครับแบบนี้ซึ่งผมไม่ต้องการเท่าไหร่ผมต้องการแค่บางส่วนถ้าเราปรับเป็นสีดำมันก็จะเป็นการลบการ select ตรงนี้ลงไปนะฮะคือถ้าเนี่ยถ้าเป็น low poly อย่างเงี้ยมันง่ายครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็จะเลือกได้เลยนะครับก็แล้วแต่นะฮะแบบนี้โอเคอันนี้ผมก็จะได้ตัวนี้มาอันต่อมาด้านล่างก็อันนี้ผมก็จะ select ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับปรับเป็นสีดำเลือกส่วนที่ไม่ต้องการเดี๋ยวเราจะไปใช้กับตัวนี้อีกอันหนึ่งด้วยนะครับปึ๊บอย่างนี้คือเวลาทำงานกับพวกโลโพลีก็จะง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเล็กตรงนี้ได้ง่ายหน่อยนะครับปึ๊บนี่โอเคนะครับจะได้มาแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ผมอยากได้ให้มันเป็นเฟเธอร์มีตัวอย่างนี่จริงๆแล้ว ผมก็จะเพ้นเอาก็ได้นะครับ อาจจะเพ้นเอาแบบนี้หรือเดี๋ยวผมลองดูก็ได้ว่ามันมีอะไรที่มันพอใกล้เคียงมั้งจริงๆแล้วไฟเบอร์ตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันอยู่แต่ต้องปรับเนี่ยไฟเบอร์1ไฟเบอร์2เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคอันนี้ได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะกดอัลทิเนตดูมันเป็นอย่างงี้เนาะโอเคผมก็จะ copy ครับ copy ไม่แน่ใจว่า copy อ่ะ copy mask นะครับแล้วในตัวเนี้ยนะครับผมก็สร้าง black mask เหมือนกันนะครับเปิดตามันขึ้นมาเนาะแล้วก็คลิกขวา paste into maskแต่ว่าตอนนี้ใน paste into mask ตัวนี้นะครับมันจะกลับด้านกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ add level ครับและ invert แบบนี้มันก็จะได้เรียบร้อยแบบนี้มานะครับซึ่งในตัวนี้นะครับผมก็จะดูว่าผมจะใส่ตรงนี้ได้ยังไงบ้างผมก็กดเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ทำลองไล่ปรับมาจาก layer แรกก่อนนะครับผมก็อาจจะโอเค layer แรกผมก็จะลองให้มันเป็นสีคือที่เหลือคือมันปรับสีแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะดูสีเข้ามาเลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็ variation นะครับ darken ก็อาจจะดูสีนะครับสีที่ darken ขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ highlight lighten ก็เหมือนเดิมครับก็ดูสีมันมาอะไรแบบนี้นะครับก็ปรับให้สว่างขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีดีเทลเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วไอ้ตรงวูดเนี่ยแหละครับที่ผมจะเปลี่ยนก็คือผมอยากให้มัน อยากให้มันเป็นสีที่ใกล้เคียงกับแบบนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยน texture ตรงวูดตรงเนี้ยออกไปก็อาจจะใช้เปลี่ยนจากวูดเนี่ยผมอาจจะปรับเป็นไฟเบอร์ดูนะครับแล้วก็ดูในไฟเบอร์ตัวนี้นะครับผมอาจจะลองปรับ
ทาลิ่งให้เยอะไปเยอะๆๆเลยแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกตรงนี้ออกมาผมก็จะยืดมันนิดหนึ่งแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะโอเคลองปรับโรเทชันที่ผมคิดว่ามันได้ทั้งหมดอะนะครับแบบนี้จริงๆแล้วมันอาจจะต้องปรับโรเทชันทีละข้างทีละข้างเลยเนี่ยหัวจะปรับเนี่ยข้างหนึ่งข้างหนึ่งไอ้นี่ข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะเสียเวลาในการทำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถามว่ามันไอ้นี่ไหมก็ใช้ได้ครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคผมก็อาจจะลองปรับดูคร่าวๆก็ได้อันนี้ผมลองเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วจะลองเป็นอันนี้แทนน่าจะดูโอเคกว่าปึ๊บ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะอะไรแบบนี้นะฮะลองใส่เบอร์สโลปลงไปนิดนึงนะครับให้วูดตรงนี้ผมอาจจะเซตเป็นมัลติพายมันก็จะมีดีเทลของพวกนี้เข้ามาแต่มันอาจจะไม่ได้สวยนะจริงๆเราเพ้นเองอาจจะโอเคกว่านะครับแต่นี้ผมลองทำให้ดูตั้งชื่อว่าเฟเธอร์ไลน์นะครับแล้วก็ชาโดว์นะครับผมก็ใส่อันนี้แต่อาจจะบางลงหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็มีชาโดว์อันอื่นนะก็อาจจะได้ใส่นี้เข้ามาแล้วก็ไลท์นะครับโอเคก็อันนี้ก็ได้แล้วก็เบลอนิดนึงปึ๊บนี่นะครับซึ่งใน A-Ed Crips เนี่ยตัวนี้นะครับผมก็จะลองดูเลเวลมันหน่อยมันอาจจะต้องลองปรับดูนิดหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้ตรงที่เป็นฟิลเดิร์ทก็อาจจะให้แรงขึ้นหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะครับจะได้มาในลักษณะแบบนี้มันก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมไปดูแต่อารมณ์มันก็จะมีเป็นเท็กซ์เจอร์นี้อันนี้อาจจะแรงไปด้วยนะสีมาอาจจะแรงไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับภาพรวมตรงนี้ผมอาจจะไปลดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะเพ้นเก็บเงาตรงนี้เข้ามาเป็นรอยแตกอะไรอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็ผมก็จะไปดูอารมณ์เสร็จบอดี้ผมบอดี้ข้ามไปก่อนบล็อกเกอร์นี้น่าจะเป็นตัวโล่นะครับก็ผมก็จะไปดู reference ของพวกโลหะนะครับเนี่ยพวกหา reference วัสดุโลหะอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมว่าจะโอเคผมว่าจะลองดูสีประมาณนี้นะครับก็ไปที่ layer อันนี้เหมือนกันตั้งชื่อว่า buckler นะครับ buckler แล้วก็ปิดตาทั้งหมดก่อนอันดับแรกนะครับยังไม่ต้องวียุ่งกับมันก็มาดูเบสคัลเลอร์ก่อนนะครับก็จะดูเบสคัลเลอร์ซึ่งสีเนี้ยมันไม่น่าใช่สีที่ผมอยากจะได้ซึ่งสีผมอยากได้น่าจะประมาณอย่างนี้สีเทานะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าอันนี้มันจริงๆมันสะท้อนเนาะเดี๋ยวเราไปปรับให้มันมีเมทัลก็ได้ให้มันมีสะท้อนเงานะครับแล้วก็ variation ครับก็อันนี้ก็ปิดตาไปก่อนแล้วก็ดูดสีตัวนี้แล้วก็ปรับให้มันเข้มขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ลองดูได้อย่างอันนี้ให้มันเข้มขึ้นมากพอไหมเราจะลองปรับโหมดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองดูว่าเอ้ยเข้มขนาดนี้พอไหมอะไรเงี้ยมันก็อ่ะโอเคให้มันมี variation ที่ต่างกันออกไปสีมันอาจจะต่างกันออกไปก็ได้นะฮะสีอาจจะอมมีอมอ
าจจะดูดสีมาก็เลยถ้าคิดไม่ออกจริงๆอาจจะดูดสีมาก็เลยให้เข้มขึ้นอะไรเงี้ยครับสมมติว่ามาแบบนี้แล้วก็ไปดูในเบอร์สโลปบางทีเบอร์สโลปอาจจะละเอียดไปหน่อยก็อาจจะดึงขึ้นมาหน่อยประมาณนี้ก็ได้แล้วก็คลาวอาจจะปรับไฟลิ่งให้น้อยลงนิดหนึ่งประมาณนี้อ่ะโอเคครับแล้วก็ variation ของตัวนี้นะครับใน Lighten ก็อาจจะดูสีเหมือนเดิมนะครับก็จะดูสีที่สว่างนะครับแบบนี้แล้วก็อาจจะลองปรับใน Cloud ก็ลองปรับ Rotation ดูแล้วก็ปรับ Tiling ดูนะครับนี่ก็จะเป็น variation ของตัวนี้เนาะก็ลองปรับประมาณนี้โอเคไอ้ back spot พวกเนี้ยมันจะเป็นพวกคราบเลอะเนาะซึ่งอันนี้ถ้าเราดูมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรอกนะครับเนี่ยก็จะเดิร์ดหนึ่งอาจจะ styling น้อยไปอะไรเงี้ยนะครับจะปรับเพิ่มขึ้นมาก็ได้ผมจะไม่ใช้เดิร์ดตรงนี้ก็ได้นะฮะจะลองดูก็จะลองคาบเหมือนฝุ่นๆ พวกอะไรอย่างนี้ดูใส่ลงไปนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นพวกสีที่แบบดูดมาจากสีพวกไม่รู้อย่างนี้นะครับก็ลองปรับเลเวลมันดูเรื่องอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มันมีมิติให้มันมีอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็ลองดูบางทีแล้วอันนี้อาจจะลองปรับสเกลนี้ดูก็ได้นะครับหรือไม่ก็ปรับบาลานซ์มันหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีวาริเอชันของตัวนี้เข้าไปก็ไว้ไว้สปอตอันนี้ผมอาจจะไม่เอาก็ได้นะครับก็อาจจะลบทิ้งไปไม่ได้ใช้แล้วก็มีชาโดว์นะครับออคคูชันผมก็จะดูสีของนี้มานะครับชาโดว์คูชันสีแบบนี้แต่ว่าในตัวนี้ผมอาจจะต้องการให้มันหนักขึ้นหน่อยนะครับในเลเวลเนี่ยผมอาจจะลองดูอะไรแบบนี้นะมันน่าจะดูโอเคกว่านะฮะมันก็จะดูมีมิติมีอะไรมากกว่าหน่อยนะครับแล้วก็ลองปรับค่าดูครับว่าบางทีแล้วมันประมาณนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือผมอันเนี้ยผมอาจจะไม่ได้เปิดเบอร์สโลปเลยมันก็จะดึงดูแปลกๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เงานะครับก็อันเหมือนเดิมก็คืออยากจะให้มันมีไหมนะครับจะมีบางๆแล้วกันแล้วก็ไลท์นะครับแสงอันนี้สำคัญเนาะผมก็จะดูดสีนะครับตัวไลติ้งเนี่ยนะครับขาวหน่อยดีก็ได้สีให้มันขาวฟ้าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าอันนี้บางทีแล้วมันlighting เนี่ยมันอาจจะต้องลองบางทีเบอร์สโลปมันอาจจะหยาบไปอะไรเงี้ยสำหรับตัว lighting นี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราจะปรับเป็น linear dot เนาะอย่างงี้นะครับจะปรับเป็นลิเนียร์ดอทแล้วก็ลองลดมันลงหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้เป็นต้นสีมันอาจจะประมาณนี้สมมตินะฮะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ environment reflection อันนี้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็อาจจะแนะนำให้สีอาจจะหม่นลงนิดนึงนะครับคือถ้ามีก็ให้มันหม่นลงหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้
จะออกสีฟ้าหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ edge นะครับพอพุ่มอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะลองดูนี่ผมว่าจะเลือกออกสีเดียวกับอันนี้เลยนะครับปึ๊บอย่างนี้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลองปรับดูก็ได้นะครับว่าอยากให้กรอบของมันขึ้นมาแบบไหนบางทีมันอาจจะยังไม่ถูกกับสิ่งที่ผมอยากจะได้ก็ได้นะครับแบบนี้อ่ะสมมติว่าได้มาแบบนี้มันก็จะเป็นโลหะแบบนี้เนาะแต่มันยังไม่มีดีเทลไม่มีอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะลองมาดูวิธีการแล้วจะเพ้นท์เป็นรอยขูดขีดไปอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมเข้าไปเองก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าผมเพิ่มลายแล้วมันแรงไปหน่อยนะครับหรือไม่ก็ตอนนี้ทำลายตรงนี้ผมจะลองปรับค่าตรงนี้ดูจะต้องปรับประมาณนี้อาจจะโอเคกว่าเปอร์สโลปเยอะหน่อยก็ได้นะครับนะโอเคอาจจะประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมเพ้นท์เติมเดี๋ยวผมก็จะเพ้นท์เก็บพวกดีเทลพวกคาบอะไรอย่างนี้ลงไปแล้วก็จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าไอตัวเอ็ดเบลอนี่อาจจะแรงไปหน่อยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ็ดจะลองดูในตัวนี้นะครับในแมสติลิเตอร์เนี่ยบางทีผมอาจจะไม่อยากให้มันคมขนาดเนี้ยนะครับมันจะให้มันบางๆกว่านี้หน่อยแล้วก็บาลานซ์เยอะนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็คอนทราสต์น้อยหน่อยประมาณนี้ให้มันกระจายตัวฟุ้งๆหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับน่าจะดูโอเคขึ้นแล้วก็มีแบบคมๆมาเก็บขอบนิดนึงก็น่าจะได้แหละนะครับประมาณนึงโอเคอ่ะก็จะได้ตัวนี้มาเรื่องสีเดี๋ยวเราไปจูนกันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับให้ผมกดเซฟทีหนึ่งนะครับพยายามเซฟไปบ่อยนะครับเวลาทำงานกับพวกนี้ก็เปี้ยงอันเนี้ยถ้าไอ้บล็อกเกอร์ตรงเนี้ยนะครับผมอาจจะ copy layer นี้เลยก็ได้ copy layer ปุ๊บแล้วไปที่ texture set list ของตัว helmet เนาะนะครับแล้วก็อันนี้ผมอาจจะลบมันทิ้งไปแล้วก็เพสเลเยอร์ลงไปนะครับมันก็จะได้อะไรแบบเดียวกันมาในลักษณะประมาณนี้ที่เหลือก็แค่มาจูนนะครับว่าเราโอเคกับมันหรือยังนะครับหรือบางทีอาจจะให้มันดูมีรีเฟกต์ดูมีอะไรหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เราสามารถลองมาเติมแต่งพวกนี้ลงไปได้ทีนึงแล้วก็ฮอนเขานะครับตัวไม่มีนี่ด้วยเนาะเขาเรียกอะไรนะบัคเลอร์สตรัปนะครับไอ้พวกเนี้ยไอ้ตัวบัคเลอร์เนี่ยมันมีอันหนึ่งที่มันจะช่วยทำให้คนรู้สึกว่ามันมีดีเทลได้นะครับคือเราสามารถที่จะใส่พวกเราสามารถที่จะใส่พวกสแครชลงไปได้เช่นในตัวนี้ผมจะลองสร้างฟิลเลเยอร์อันหนึ่งนะครับขึ้นมาเป็นสีขาวเนาะปึ๊บปึ๊บปิดพวกนี้แล้วก็ roughness หยาบหน่อยก็ได้แล้วก็เหลือให้มันใหม่หน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ height ให้กดลึกลงไปนะครับ base color ก็เป็นสีขาวนะครับอันนี้เป็น helmet เนาะด้านบนโอเคแล้วก็สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะสร้าง black mask นะครับตั้ง black mask ลงมาแล้วก็ใน black mask ตรงนี้นะครับผมจะแอดมันมี2อันก็คือถ้าใช้เจเนเรเตอร์ก็ได้นะครับเจเนเรเตอร์เขาก็จะมีพวกแอดอะไรเอ่ยเป็นพวกเคอร์เบเจอร์เป็นพวกเมทัลเอชแวร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนึงที่ผมชอบใช้
คือผมจะอาจจะเลือกตัวสมาร์ทแมสตรงนี้ครับมันจะมีสมาร์ทมาสให้ผมนะแล้วก็สามารถที่จะลองดูได้เช่นพวก scratch นะครับถ้าผมพิมพ์คำว่า scra นะพวกนี้ก็คือ edge scratch พวกนี้มันจะเป็น stain scratch เนี่ยพวกนี้นะครับผมก็สามารถที่จะใส่ดีเทลพวกนี้ลงมาเพื่อทำให้มันมีดีเทลของไอ้นี้ลงมาได้นะครับปึ๊บก็ตั้ง fill นะครับลงไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องสร้าง fill ใส่ลงไปเลยนะครับอย่างนี้มันก็จะได้ดีเทลของการที่มันจะ scratchแบบนี้ลงมานะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะเหมือนจริงๆแล้วมันเหมือนการสร้าง Math Editor เนี่ยแหละครับแต่เขาเซตไม่ให้เราแค่นั้นเองนะเราก็สามารถที่จะไปคอนโทรลได้ว่าเอ้ยบาลานซ์มันมากไปไหมอะไรเงี้ยอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าแค่ถ้าสมมุติเราต้องการแค่ scratch เฉยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็อาจจะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้ผมอาจจะ add fill เข้าไปนะครับแล้วก็ในฟิลตรงเนี้ยครับผมก็จะหา texture scratch นะครับมันจะมี directional scratch มีครั้ง dirt scratch มีหลายอย่างมากนะครับก็อันนี้เราก็อาจจะลองผมอาจจะใช้ครั้งตัว rough ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ดีเทลตรงนี้เข้ามาซึ่งถ้าสมมติว่าไอ้ตรง high เนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ไหมเอ่ยจริงมันน่าจะให้น่าจะกดลงมาได้ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมโอเคไม่เป็นไรปรับเป็น try panel production แล้วก็ styling เยอะหน่อยนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้มันก็จะได้ดีเทลของพวกกับรอยขูดขีดเข้ามาแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องการรอยขูดขีดเยอะขนาดนี้เพราะมันจะอาจจะดูสมจริงไปหน่อยนะครับมันอาจจะเยอะไปนิดนึงแล้วก็สร้างad fill เข้ามานะครับเลเยอร์ด้านบนแล้วก็จะใช้crashy ไม่รู้ใช้ตัวนี้ก็ได้คือจะจริงๆเราใช้ตัวไหนก็ได้ผมแค่ต้องการมา masking มาเฉยนะครับในตัวเนี้ยสมมุติว่าตัวเนี้ยผมใส่ลงมาใช่ไหมครับเป็น try panel projection แล้วก็ผมอาจจะปรับ contrast ให้มันหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเห็นแค่อย่างงี้แล้วก็อาจจะปรับโหมดเป็น add นะครับแล้วก็ลดที่มันลงนิดตึงพร้อมกับปรับโหมดเป็น multiply นะเพื่อให้multiply แล้วก็ลองปรับบาลานซ์ปรับอะไรดูนะครับมันก็จะได้ดีเทลขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นี่ต้องอยากให้มากให้น้อยก็อันนี้ก็แล้วแต่แหละนะครับว่าเราอยากจะให้ดีเทลมันได้มากขึ้นหรือน้อยลงแค่ไหนนะครับหรือว่าผมเนี่ยผมก็จะมีการใส่ดีเทลพวกนี้ลงไปนะครับผมตั้งชื่อนี่ว่า crash นะครับ scratch crash นะครับก็ copy มันนะครับผมก็จะทำการ copy layer เนี้ยนะครับไปใส่ให้กับตัว buckler นะครับตัวนี้เนาะก็เอาไปวางไว้ในเลเยอร์ด้านบนอีกกว่าแล้วก็paste layer ลงไว้crash ตรงนี้ก็มาวางไว้นี่มันก็จะมีดีเทลของรอยขูดขีดโผล่เข้ามาละนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเติมดีเทลพวกนี้ลงไปเนาะปึ๊บ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 ทีนี้ไอ้ตรงฮอนตรงเขานะครับก็ผมก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกันนั่นแหละตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะมี ลักษณะที่มันดูเป็นเขาไหมมันจะสีประมาณนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะประมาณนี้นะครับก็ okay. สร้างไปที่ฮอนนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้มาในฮอนตัวนี้ผมปิดทุกอย่างเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับผมจะเริ่มต้นจากไอ้ตัวนี้ก่อนในเบสคัลเลอร์ก็อาจจะดูดสี
ตรงนี้มาปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะได้สีเป็นเขาขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็ variation นะครับให้มันดาร์กเก้นขึ้นผมก็จะดูสีเข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้มันอาจจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ lighten ให้สว่างขึ้นนะครับก็จะดูส่วนที่สว่างอันนี้นะครับแล้วก็ black spot จะมีไหมก็อันนี้แล้วแต่ white spot มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็ shadow ครับ occlusion ตรงนี้ก็จะดูว่าในส่วนของ occlusion ตรงนี้มันเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะดูที่ตรงนี้ซึ่งแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าปรับเลเวลออกเนาะก็อาจจะลองให้มันออกมานิดนึงก็ได้ครับอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะได้ดูมีออคูชั่นของเขามีของอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ชาร์โดชาร์โดอันนี้แล้วแต่เลยฮะจริงๆก็แล้วแต่ว่าอยากจะให้มันมีหรือเปล่าเนาะจะเห็นมากเห็นน้อยแค่ไหนนะครับไลท์ผมก็อยากให้มันสีมันครีมๆน่ะนะครับสีประมาณอย่างนี้ขาวขึ้นหน่อยนะครับแบบนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็reflection จะมีไหมถ้ามีก็ใส่ได้นะครับก็แล้วแต่แล้วก็ edge blur ของตัวเขาตรงนี้นะครับก็อาจจะปรับให้สีมันอ่อนขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ดูก่อนดูสภาพโอเคมันอาจจะได้อยู่นะครับแบบนี้แล้วก็ add crips นะครับแบบนี้มันก็จะมีสีผมให้นี่ขาวเลยมันก็จะได้เป็นขาวขึ้นมาแต่ทีเนี้ยในการที่จะได้พวกความเป็นขาวมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการใส่ดีเทลลงไปนะครับของลักษณะของแบบพวกเขางาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องหา texture หาอะไรลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะลง texture ไปเกือบจะทั้งตัวละที่เหลือคือการเพนครับมันคือการเพนเพื่อตกแต่งรายละเอียดแล้วว่าบางทีแล้วอันนี้เฮ้ยมันดูเขาเรียกไงมันอาจจะดูมากไปน้อยไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างไอตัวปูดูเนี้ยมันอาจจะต้องไม่รู้ปูตัวนี้อาจจะต้องมีตาหรือเปล่า ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจจะต้องไปเสิร์ชดูน่ารักเชียวตึ๊ดน่าจะเป็นปูแบบนี้นะเข้าใจว่าน่าจะเป็นปูประมาณนี้นะครับมันน่าจะมีเนี่ยตาดำๆแล้วก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้อาจจะมีความดำขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าจะ copy layer copy image ตรงนี้นะครับแล้วก็ paste ลงไปใน period ก็ภาพเล็กไม่เป็นไรนะครับผมแค่ต้องการเขาเอาเขามาดูเฉยๆนะครับเป็น reference โอเคปึ๊บนะโอเคเราก็จะไปดูที่substance ตรงนี้ต่ออ่ะตอนนี้ผมลงสีคร่าวๆทั้งหมดละผมก็จะเริ่มลองแต่งรายละเอียดด้วยกันเพ้นท์จริงๆจังๆนะครับมากขึ้นนะฮะเช่นเงาใต้หมวกอะไรเงี้ยซึ่ง occlusion ของผมไม่ได้ทำมาเพราะผมใช้การเบรกแบบแยกชิ้นเพื่อแก้ปัญหาไอ้เรื่องแบบการที่มันอาจจะมี error อะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการเบรกกิ้งนะครับโอเคก็ผมจะเริ่มจากตัวarrow ก่อนก็ได้นะครับเริ่มจาก arrow ก็ผมจะสร้างอันนี้เป็นใน wood จริงๆแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรสร้างใน layer ตรงนี้เนาะก็จะ add paint เข้าไปก็จะสร้าง paint layer เนี่ยเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ในเพลย์เลเยอร์เนี่ยคุณจะเพ้นอะไรก็ได้นะครับซึ่งนี้ผมต้องการแค่คัลเลอร์เนาะผมก็จะเริ่มลองเพ้นดูนะครับบรัชที่ใช้ส่วนตัวผมก็จะใช้บรัชที่มันดูค่อนข้างที่จะสะดวกหน่อยที่มันดูใกล้เคียงกับความเป็น
พวกเขาเรียกไงพวกที่เป็นอาร์ติสติกอาจจะเป็นสปอนจ์แบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เราสามารถที่จะปรับบัตรได้เนาะทำปกตินะครับแล้วก็อันนี้เหมือนใน Photoshop เลยนะครับเราสามารถที่จะปรับ Flow แล้วก็ Opacity ปรับ Size อะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองดูผมว่าจะดูดกด Alternate เพื่อดูดสีอะไรเงี้ยดูดสีได้ไหมตึ๊ดประมาณนี้มันก็จะลองเพ้นกบดูเพราะบางทีแล้วสิ่งที่มันทำมาให้เราเนี่ยจะยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมก็จะเพ้นเก็บออกไปทีหนึ่งว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยคือผมอยากให้มันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะสะดวกขึ้นแหละครับเพราะว่าเราก็จะปรับโลให้เยอะหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ที่เหลือคืออย่างที่บอกคือมันเป็นการแบบเพนติ้งกบรายละเอียดละนะครับว่าแบบเฮ้ยอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยฉันอยากจะเพนให้มันดูมีความแบบเป็นการเพนติ้งมากขึ้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันหนีไม่ค่อยพ้นเท่าไหร่ว่าถ้าทำสไตล์ไลน์มันก็จะต้องเพนด้วยตัวเองบ้างในระดับหนึ่งนะครับนี่ผมก็จะเพนมานิดๆหน่อยๆนะครับแค่ให้รู้สึกว่ามันเป็นการเพนบ้างแล้วก็ตรงส่วนพวกอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมอาจจะปรับให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะตบฟลอร์มันหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกไงติดตรงนี้เนาะเพิ่มความสมจริงให้มันอีกหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับพวกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการเพ้นเก็บเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่เพนติ้งทักษะดีก็จะสะดวกกับชีวิตหน่อยครับก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการที่จะเพ้นเนาะก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็อันนี้จะเห็นว่านี่ผมเป็นการเพ้นเก็บนิดๆ นะครับแล้วก็จะเพ้นในส่วนของตัวนี้ไปด้วยนะครับเรื่องไหนที่มันพอดูได้ผมก็จะปล่อยๆมันไปนะครับก็ไม่ได้แบบอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็จะมีส่วนของเฟเธอร์นะครับที่ผมเห็นอาจจะต้องเพ้นพวกนี้อาจจะไอ้นี่เองไม่ได้เนาะอาจจะต้องสมมติว่าผมเทอร์ตรงนี้มานะครับปึ๊บโอเคก็สร้างเลเยอร์นะครับขึ้นมาปึ๊บในตัวนี้นะฮะแล้วก็ดูดผมก็จะดูดสีตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับขนาดให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีเพ้นลงไปนะครับตามลักษณะของตัวนี้จะลองดูบรัชอื่นๆก็ได้นะครับถ้าเราเสือกับบรัชโปรนี่อาจจะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็จะลองดูก็ได้แต่ว่าเนี้ยผมจะลองแต่ถ้าใครมีบรัชที่เคยใช้อยู่แล้วในโปรแกรมอย่าง Photoshop หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคิดว่าก็อยากจะหยิบมาใช้ก็จริงๆแล้วมันสามารถ import เข้ามาได้นะครับอาจจะไม่ได้อันนี้มั้ยนะฮะอาจจะลองที่บอกคือมันสไตล์ไลน์มันก็คือการเพ้นแบบหนึ่งครับอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่เพนเตอร์มากผมก็จะลองเห็นแค่ให้มันรู้สึกว่ามันมีดีเทลเนาะอะไรแบบนี้ให้มันรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับมันไอ้พวกนี้อยู่บ้าง
มมติว่าอันนี้ก็ผมก็จะ painting ลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้arrow ผมก็น่าจะโอเคละนะครับต่อมาผมก็จะมาทำตัว body เนี่ยเป็นตัวหลักละนะครับผมก็จะสร้าง layer paint ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับหรือจริงๆแล้วคุณอาจจะดูจากสีก็ได้นะฮะถ้าแบบเฮ้ยไอตัวเนี้ยเราอยากจะให้มันมีสีอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่บอกคือถ้าเป็นคนที่ painting ได้เก่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับส่วนตัวที่ของผมเองก็จะไม่ได้ถนัด painting ขนาดนั้นนะครับก็จะลองโอเคลองดูนะครับผมอยากจะได้สีออกโทนเกือบดำนิดนึงนะครับมานี้นะครับแล้วผมก็จะทำการเพ้นตัวเนี้ยลงไปเพื่อทำแทนไอ้ที่ดวงตาเนาะน่าจะใช้จะเรียกว่าดวงตาอันนี้เพ้นเกินไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะก็9นะครับก็อาจจะก็จะสร้าง layer masking ให้กับมันนะครับแต่ทีนี้ใน layer masking เนี่ยผมก็จะสร้างเป็น white mask มานะครับแล้วก็ผมก็จะ paint ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นสีดำปรับโลต่ำๆนิดหนึ่งก็ได้แบบนี้เป็นต้นจะได้ดวงตาของมันมานะครับมันก็จะมีดวงตาที่โผล่ขึ้นมาถ้าผมเอาไว้เลเยอร์บนหน่อยจะได้ว่าน่าจะไม่เอฟเฟกต์อ่ะกับสีมากอาจจะมีเอฟเฟกต์กับแสงนี่ครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงกล้ามกับไอ้ตรงนี้นะครับก็อยากจะได้ดีเทลของแบบการเป็นสีแบบนี้แหละสีประมาณเนี้ยมันก็จะอาจจะ duplicate มันอีกอันหนึ่งมานะครับ duplicate layer ขึ้นมานะครับ duplicate layer ปุ๊บนะครับแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยผมก็อาจจะ clear mask ออกไปก่อนนะครับก็คือ remove mask ออกไปนะครับแล้วก็ผมก็จะ painting เก็บตรงส่วนตรงแถวนี้ไปติดอันนั้นด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปลบออกนะครับตอนนี้ผมก็จะได้ตัวนี้มาในลักษณะแบบนี้นี่ในตัวไลท์เนี่ยนะครับจริงๆเราผมสามารถเพ้นเพื่อให้มันเอฟเฟกต์กับไอ้ตรงตานี้เท่าไหร่ก็ได้เราอาจจะสร้างเพ้นขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับเป็นสีดำเนาะแล้วก็ปัดๆตรงนี้นิดนึงเพื่อไม่ให้มันเอฟเฟกต์กับแสงไม่ให้เอฟเฟกต์กับอะไรพวกนี้หน่อยดูจริงๆไม่แน่ใจว่าเอฟเฟกต์น่าจะเป็นเลเยอร์อื่นแหละก็น่าจะเป็นตัวนี้โอเคโอเคอ่ะปิดแสงไปก่อนนะครับก็จะได้เห็นชัดๆนิดนึงคือไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมไปเพ้นต์ตบๆมันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็อาจจะปรับบัตรให้ใหญ่ขึ้นหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้มันเพ้นได้เร็วขึ้นนิดนึงสมมติประมาณนี้ก็สร้าง white mask มานะครับแล้วก็เพ้นอันไหนที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวนะครับก็เพ้นลบมันออกไปไม่ไปโดนเอฟเฟกต์ส่วนนู้นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพ้นมันออกไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะพอมันถึงขั้นตอนการเพ้นเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่ละนะบางคนก็จะมีเทคนิคในการเพ้นที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ถ้าผมรู้สึกว่าผมอาจจะลองเฮ้ยเอาสีม่วงๆหน่อยก็ได้นะฮะมันนี่ผมอาจจะสร้างเพ้นแล้วก็ดีเทลของมันเพ้นเก็บดีเทลลงมานิดนึงอะไรเงี้ยให้มันมีเวอร์ชันของสีบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สกิลของแต่ละคนละนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นคนที่สกิลดีหน่อยก็คงไม่มีปัญหาอะไรในการเพ้นนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมใช้มาก่อนนะเนี่ยทั้งหมดคือมันแทบจะเพ้นน้อยมากเลยเพ้นน้อยมากจริงๆอันนี้แค่เหมือนมาเพ้นเก็บในกรณีที่แบบเราอยากเติมอยากเติมอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เข้าไปมากกว่าอ
ไรแบบนี้ก็อาจจะอีกสักเลเยอร์ที่เข้มขึ้นเห็นกบต้นไหนผมจะใช้ออคูชั่นก็ได้นะครับนี่แล้วแต ก็อันนี้ก็นี่แล้วแต่เราแล้วเนาะเรื่องของการเพ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีจุดเป้าหมายในการเพ้นของแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะต้องการเพิ่มไฮไลท์ต้องการเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าไปนะครับอันนี้ผมก็จะเติมดีเทลส่วนที่มันขาดไปเนาะแล้วก็แสงมันอาจจะเหลืองไปนิดนึงคืออย่างอันนี้มันใส่ generator lighting อาจจะช้านิดนึงนะครับเวลาพรีวิวผลสมมติว่าอะไรเดก้ามาตรงนี้ละนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ของไอแล้วก็นี่เป็นเลเยอร์ของไม่รู้แฮนด์นะครับโอเคในขั้นตอนต่อมาผมก็จะเริ่มลองแต่งรายละเอียดนะครับจากสร้างเลเยอร์ด้านบนขึ้นมาแล้วก็ผมจะโอเคผมจะดูดสีที่แบบมันเป็นเงามาเพราะว่าผมอยากจะเพ้นเงาเองอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เห็นนี่ดูอ่ะถ้ามันมากไปก็เดี๋ยวผมค่อยทีหนึ่งก็ได้นะครับเราสามารถใช้ eraser ในการตบรายละเอียดพวกนี้ได้ทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับอย่างที่บอกคือมันคือการเพ้นนะครับมันคือการเพ้นเอาดังนั้นก็เราสามารถที่จะเพ้นดีเทลต่างๆลงไปเองได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติไม่พอใจอยากจะลบคุณจะใช้white mask black mask อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ
เดี๋ยวผมก็จะเพ้นท์เงาหลอกเข้าไปแบบนี้มันก็จะมีมิติของเงาตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าไปดูที่พรีวิวตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็สามารถที่จะโอเคเพ้นท์เก็บให้มันครบปุ๊บเต็มๆก็ได้นะครับส่วนของหมวกอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่มันต้องเต็มอยู่ละนะครับก็จะก็จะมีส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีส่วนเงาเข้ามานะครับแล้วก็ว่าจะเพ้นท์ตรงนี้หน่อยอาจจะดูที่เลเยอร์ตรงนี้ตั้งชื่อว่า Adobe Over ก็ได้ Over Paint นะครับก็อาจจะเพ้นท์เงาเก็บนิดนึงอะไรนะครับปึ๊บผมจะทำเป็นเหมือนรอยแตกก็ได้นะครับมันก็จะสร้างตัวเพนขึ้นมาแล้วก็จะดูจากสีตรงนี้นะครับปึ๊บเพนอันนี้คือพวกนี้มันก็เป็นการเพนเนาะไม่ได้แบบที่บอกว่าถ้าใครเพนติ้งได้เก่งก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกับการเพนคือพวกนี้คือมันก็เป็นการเพ้นนะครับคือเพ้นเก็บไปเรื่อยๆขนาดนั้นเองอยากเติมอะไรก็เพ้นลงไปได้นะครับอะไรนะครับผมก็จะเพ้นท์เก็บพวกนี้ไปนะครับก็จะใช้คือมันจะใช้เวลาในขั้นตอนของการเพ้นท์ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้นานมากนะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมว่าจะล่างก็อาจจะให้มีนิดนึงมีรอยแตกหน่อยก็ได้
ก็จะได้เป็นเหมือนรอยแตกที่อยู่บนนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอพวกดีเทลอื่นๆถ้าเราอยากจะเพ้นด้วยการดูดสีอย่างนี้ผมอันนี้น่าจะแครกเนาะนะครับปึ๊บอะไรอย่างงี้นะฮะนี่ก็อันนี้เป็น shadow นะครับคือเราจะอาจจะ over exaggerate ตัว shadow นี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะฮะอย่างเช่นผมปรับบัตรให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับ flow น้อยลงหน่อยผมอาจจะเห็นเก็บตรงพวกนี้อะไรแบบนี้นะครับหรือพวกนี้เก็บดันใต้ๆอย่างเงี้ยนะครับใต้ๆซึ่งมันน่าจะมีดีเทลของคราบของอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็จะเห็นเก็บได้นะครับถ้าเราอยากจะทำเนี่ยผมจะเอาไว้พลัง H crack โอเคได้โอเคมันกระทั่งอย่างไอ้พวกนี้จริงๆแล้วผมจะเติมรายละเอียดลงไปทีหนึ่งก็ได้นะครับเอาพวก white spot จุดๆลงไปอะไรเงี้ยก็เราก็สามารถเติมได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าโอเคเราพอใจว่าโอเคกับแบบนี้ละนะครับหรือว่าอาจจะผมลองเพิ่มสักเลเยอร์หนึ่งก็ได้วันนี้ผมจะเพ้นที่ผมดูดจากตัวพวกนี้มาเช่นถ้าผมรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีแสงลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเพ้นกบๆรอบๆมาให้มันรู้สึกเหมือนมันมีแสงลงไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะคือพวกนี้มันพอมันมีพวกลักษณะแบบนี้เข้าไปมันจะรู้สึกว่ามันดูเป็นการเพ้นมากกว่าการที่ใช้พรีเซตหรือใช้แบบนั้นมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหน่อยนะครับก็จะลองเพ้นดีเทลที่ผมคิดว่าเฮ้ยผมอยากจะให้มันมีสีแบบนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้มันก็จะสามารถเพ้นพวกนี้ลงไปได้ด้วยนะครับซึ่งถ้ามันมากไปผมก็ให้มาตบออกไปก็ได้นะครับหรือว่าจะก็จะลองปรับโหมดดูก็ได้นะครับมันมีโหมดโอเวอร์เลย์มีอะไรเงี้ยหรือว่าโหมดที่เป็นแอดเป็นสกรีนลิเนียร์เบิร์นหรืออะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็เราก็อาจจะลองเล่นดูก็ได้นะครับอย่างเช่นนี้ผมอาจจะใช้เป็นโอเวอร์เลย์แต่แบบบางลงมานิดนึงนะครับเพื่อเติมดีเทลบางอย่างลงไปอะไรแบบนี้นะครับอะไรเงี้ยเติมทีนี้สมมติว่าอันนี้ผมโอเคละไว้ตัวที่บัคเคิลตรงนี้นะครับซึ่งผมจะอิงจากตัวนี่นะฮะผมก็อาจจะลองเพ้นดีเทลลงไปละนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเช่นถ้าตรงขอบมันไม่ถูกใจผมก็อาจจะเพ้นเองอะไรเงี้ยเข้าไปผมก็จะลองตั้งดูสีตรงนี้มาก็ได้นะครับปรับบัตร
ติมเพิ่มความสเตเลทให้กับมันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็จะลดความเป็นไอ้นี้ลงไปเนี่ยจะหนักไปหน่อยลองทีนึงก็จะเป็นอันนี้ผมเพิ่มตรงไฮเข้าไปด้วยเพื่อเติมบางทีผมอยากจะได้ดีเทลที่ผมเพ้นเองอะไรเงี้ยนะครับเป็นรอยขูดลึกลงไปอะไรเงี้ย ก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการให้มันมีรอยขูดขีดแบบลึกก็ต้องการแค่สีก็สามารถปิดหายไปก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับก็มันคงก็จะเพิ่มดีเทลต่างๆพวกนี้เข้าไปเองนะครับแล้วก็สมมติว่าอันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคก็ไปดูต่อในส่วนบัคเคอร์อันนี้ผมยังไม่ได้ปรับไม่ทำอะไรเลยนะครับผมก็จะดูอาจจะให้เป็นผมอยากจะอยากได้สีแดงหน่อยนะครับปึ๊บปิดปึ๊บทั้งหมดไปนะครับโอเคโอเคก็สมมติว่าอันนี้ผมน่าจะได้มาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมทำ texture นะครับขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าเราผมไปเปิดตัว base color เนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกับตัว material มากผมมี high อยู่แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็มี roughness ที่เป็นตัว control ตัวนี้เฉยนะครับซึ่งจริงๆแล้ว roughness ตัวนี้จะปิดไปก็ได้นะครับต้องบอกว่ามันปิดไปก็ได้เพราะว่ามันอย่างหรือว่าถ้าอยากจะให้เปิดให้มีอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้อย่างอันนี้ผมไม่เสร็จรับเน็ตไว้นะครับก็อาจจะอยากเอ็ดคลิปเช่นตัวนี้ผมอาจจะให้เป็นคัลเลอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมเอา rough off จะลองจริงๆแล้วเราจะไม่มีเลยก็ได้ให้มันเป็นอย่างนี้ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอยากให้อย่างตัวฮอร์นมันดูแวววับขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับอยากให้มันแวววับขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรนะไม่ได้ดูเอฟเฟกต์อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวเฮลเมท
มันจะสามารถจะน่าจะไปอยู่ที่เบสเลอร์ตัวนี้ผมเปิดไว้แค่เดียวก็จะมีบ้างเล็กน้อยถ้าอยากให้มีนะครับถ้าอยากให้มีแบบให้ดูความเมทัลลิกหน่อยอะไรเงี้ยถ้าอยากให้มันมีเมทัลลิกก็ใส่ได้แต่คือจริงๆแล้วเราจะไม่ใส่เมทัลลิกก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะดูพอมีเมทัลลิกมันก็จะดูสมจริงขึ้นถ้าอยากจะใส่นะแต่ถ้าไม่ได้อยากจะให้เป็นเมทัลลิกก็ไม่ต้องก็ได้นะครับจะเอาเมทัลลิกออกประมาณนี้นะครับแล้วก็บัคเลอร์นะครับเน็ตออกบางอันผมติดรัฟเน็ตไว้ผมก็ต้องไปเอาออกนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็อาจจะเปิดเมทัลลิกไว้นิดนึงก็ดึงอันนี้เข้ามาหน่อยก็จะมีความมันหวาขึ้นนิดหน่อยแต่คือจริงๆแล้วเวลาถ้าเราไปใช้จริงเราใช้แค่เบสเลอร์ก็ได้อันนี้ผมทำไว้เฉยเผื่อไว้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนไปดูบล็อกเน็ตจะอ๋อเหลืออันนี้ซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ต้องการให้มันมีเงามากนะครับไปที่ arrow นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปปิดรับเน็ตมันเลยก็ได้นะครับถ้าสมมติผมไปที่ arrow wood เนาะ wood รับเน็ตปิดไปแล้วโอเครับเน็ตอันนี้หยาบมากนะครับแล้วก็ arrow อันนี้ก็หยาบเหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้ภาพรวมมาในลักษณะแบบนี้จริงๆถ้าเราดูแค่เบสคัลเลอร์นะครับเบสคัลเลอร์เนี่ยถ้าโอเคมันก็โอเคจบไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เปิดเป็น material ขึ้นมาให้ดูเฉยเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นอันนี้ก็ยกเป็นเคสมาให้ดูว่าถ้าเราทำจากวิดีโอตัวก่อนที่เป็น stylize เนี่ยแล้วลองมาเอามาใช้สไตล์จริงๆมันสามารถเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างนะครับจะเห็นว่าตัวที่ช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะมากคือการทำให้มันกลายเป็นสร้างแมทเทอเรียลมาอันนึงแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นสมาร์ทแมทเทอเรียลแล้วเอาไปใช้อันนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆจริงๆย้ำเลยว่าเยอะมากๆเพราะว่าพอมันมีตรงนี้มาเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะประหยัดเวลาในการทำงานไปได้เยอะนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ